เนะะื้อหาบทแรกตรงนี้อาจารย์จะพูดถึงประวัตินะคะ UX นะคะหรือ User Experience Design เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสาย Human Computer Interaction นะ,ะ Human Computer Interaction ชื่อมันบอกอยู่แล้ว Human ก็คือคนคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะ Interaction คือการมีปฏิสัมพันธ์ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ก็คืออะไรคะเรามาทำให้คนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถสื่อสารกันได้มันมีมาตั้งแต่ตอนไหนอ่ะมันก็มีมาตั้งแต่เริ่มสร้างคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆของเรานะคะก็คือเครื่องคิดเลขนะคะเออมันมีการสร้างเครื่องคิดเลขมาตั้งแต่สมัย1คศ .1623 ละ ะะมันเป็นเครื่องคิดเลขที่คนจะต้องใส่ตัวเลขเข้าไปสังเกตนะมันไม่มีหน้าจออะไรเห็นไหมคะมันเป็นอะนาล็อกก็คือคนจะต้องคอยหมุนว่าจะเอาตัวเลขอะไรต่อสื่อสารยังไงนี่คือเฮ้ยเนี่ยสมัยนะั้นอะมันคือการอินเทอร์แอคชั่นมีอยู่แค่นี้เองต่อมาในยุค1900นะคะคศส1940นะฮะก็เริ่มมีการสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องแรกขึ้นมา นะใครเป็นคนสร้าง IBM เลยค่ะนะสมัยนั้นโอ้โห IBM เป็นเจ้าแรกที่สร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาคอมพิวเตอร์สมัยนั้นเครื่องหนึ่งนี้คือเต็มห้องนะเครื่องใหญ่มากนะแล้วก็ยังไม่มีหน้าจอนะคำสั่งต่างๆจะถูกทำบน punch card นะ punch card ก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วมันก็จะเจาะรูเราเคยมันอาจจะไม่ทัน นะมันจะมีการเจาะรูเล็กๆ,ๆ,ๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆอ้รูแต่ละรูเนี่ยมันคือคําสั่งนะสั่งเข้าไปเขาก็จะเอาการ์ดที่มีการเจาะรูคําสั่งต่างๆเนี่ยเสียบเข้าไปในเครื่องนะคนก็จะมาเอากระดาษแผ่นนี้มาเสียบเข้าไปคนสร้างแผ่นกระดาษขึ้นมาก่อนเจาะรูให้มันนี่คือคําสั่งโอ้โหคำสั่งอะไรบ้างไม่ใช่มานั่งพิมพ์ที่มันมีความหมายเหมือนสมัยนี้นะคะเป็นกระดาษเจาะรูเราก็ต้องมานั่งรับต้องเจาะรูตรงไหนคอมมันถึงจะรู้ว่าคําสั่งอะไร ถูกไหมคะแล้วก็เสียบเข้าไปคําสั่งแต่ละคําสั่งก็จะถูกทํางานด้วยเครื่องตรงนี้เพราะฉะนั้น1การ์ดมันจะมีหลายๆคําสั่งอยู่ในนั้นเขาเรียกการทํางานแบบหลายๆคําสั่งว่า batch processing เสียบเข้าไปแล้วมันทํางานเองไม่มีการปฏิสัมพันธ์อะไรมากมายถูกไหมคะเพราะเรากระดาษเสียบเข้าไปแค่นั้นนะสมัยนั้นคือเครื่องก็ใหญ่ ใช้พื้นที่เยอะเครื่องหนักอย่าหวังที่จะพกพาไปไหนได้วางตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นเลยนะต่อมานะคะบริษัทซีร็อกอัลโต้ก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วแหละเออมันไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจะคำนวณเกี่ยวกับเอ่อทางการรบอย่างเดียวละคนที่บ้านเริ่มมีธุรกิจ เขาก็อยากมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มาช่วยในการคำนวณสมัยนั้นคอมพิวเตอร์มันมาจากเครื่องคิดเลขอะคะ่ะก็จะเน้นเรื่องการคำนวณเป็นหลักไหมคะซีล็อกก็เลยบอกว่าอาไม่ได้ละคนก็อยากจะทำงานบ้างทำยังไงละ่ะเขาก็เลยเริ่มสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเห็นไหมคะอันนี้คือหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เครื่องอยู่ตรงนี้เนี้ยอันนี้คือฐานที่จะเอาคีย์บอร์ดกับเมาส์มาเชื่อมต่อกับหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ข้างล่างตรงนี้พวกเราเห็นไหมใหญ่ และแผ่นนี้คืออะไราอาจารย์ก็เหมือนกับที่เก็บข้อมูลนะคะแผ่นแต่ละแผ่นเก็บข้อมูลได้กระจึงหนึ่งคุณก็ต้องเอาแผ่นนี้เสียบเข้าไปในเครื่องแล้วมันจะทำงานนี่คือการทำงานสมัยแรกๆของ personal workstation ต่อามาเขาบอกว่าอคอมพิวเตอร์ไม่น่าจะคิดเลขได้อย่างเดียวละล้วก็ไม่ไม่น่าจะต้องมานั่งพิมพ์อะไรเยอะแยะคนควรจะต้องสามารถทำงาน นะคะได้เยอะมากขึ้นแล้วก็มีหน้าจอที่สวยมากขึ้นมันก็เริ่มมี Graphical User Interface ขึ้นมาในรุ่นของ c r o c k ก t a r นะก็ยังเป็นบริษัท Crock อยู่ที่ทําคอมพิวเตอร์รุ่น,นแรกแรก Crockstar บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ต้องพิมพ์คอมมาน์ละนะคะไม่ใช่ต้องพิมพ์เป็นคอมมาน์เก่าๆโบราณโบราณละ แต่มันจะเริ่มมีวินโดว์ไอคอนเมนูแล้วก็พอยเตอร์หรือเขาเรียกอินเทอร์แอคชั่นสมัยนั้นว่าวิมนะคะการปฏิสัมพันธ์แบบวิมก็คือคนจะมองเห็นวินโดว์ทำงานได้หลายๆ w i n วินโดว์และก็เริ่มมีไอคอนที่สื่อสารได้ว่าอ่ะอันนี้คืออะไรมีเมนูให้กดอ่าเห็นไหมคะมีเมนูให้กดแล้วก็มีเมาส์ชี้ต่างๆได้นะอันนี้คือเริ่มเข้ามาในยุคที่เข้าใจให้ คนใช้งานง่ายขึ้นแต่สมัยนั้นไม่มีการล่าไฟล์เข้าในโฟลเดอร์ต่างๆนะนะใช้เมนูอย่างเดียวเลยจะทำอะไรก็กดเมนูจะก๊อปปี้จะ, copy, จะอะไรก็ใช้เมนูแต่พอมา c ีร o อ s t a r เขาบอกว่าไม่ได้แล้วล่ะคนใช้งานยากมากเลยนะเพราะคนเข้าถึงคอมพิวเตอร์นี่เป็นคนธรรมดาที่บ้านล่ะเขาก็เลยบอกว่าอะใช้ what you see is what you get สิ นะคะหรือเห็นไหมคะ W Y S I W Y G มันมาจากคำว่า What you see is what you get คุณเห็นอะไรนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้แปลว่าอะไรถ้าฉันจะลากไฟล์นี้มาใส่โฟลเดอร์นี่ฉันก็ต้องมองเห็นมันด้วยนะนี่คือ What you see is what you get ก็คือทำให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นนะ,ะต่อมาฮาร์ดแวร์ก็เริ่มดีขึ้น นะพอฮาร์ดแวร์ดีขึ้นจอก็เริ่มมีสีสันนะคะการออกแบบไอคอนโลโก้ต่างๆก็ทำให้มันเหมือนจริงได้มากขึ้นเห็นไหมคะมีแฟ้มสีเหลืองนะไฟสีเทา,านะพวกนี้คือเรื่องของฮาร์ดแวร์แหละนะวินโดว์ Windows ก็เริ่มมาแล้วไม่ใช่ Mac อย่างเดียว Windows ก็มา Windows ก็มีไงคะมีวินโดว์มีย่อขยายไม่ใช่คนจะทำงานอย่างเดียว คนทำมางานไปด้วยเล่นเกมไปด้วยฟังเพลงไปด้วยได้มันก็เลยจะต้องมีการเพิ่มขยายหน้าจอได้ในการทำงานไหมคะแล้วยุค2 0 0 9เริ่มมีอะไรคะมีอินเทอร์เน็ตถูกไหมพอมีอินเทอร์เน็ตคนก็แทบไม่ออกไปไหนหาข้อมูลต่างๆก็อยู่ในเว็บไปหมดเลยนะเพราะอยู่ในเว็บไปหมดทําไงอะคะคนก็แทบไม่รู้วันรู้เดือนรู้อากาศภายนอกวินโดว์ก็เลยว่า ไม่ต้องออกไปเปิดหน้าต่างอะไรนี่คือหน้าต่างนี่คือออฟฟิศของคุณคุณมีนาฬิกาปลุกมีปฏิทินมีบอกอุณหภูมิบอกอากาศหมดทุกอย่างอยู่บนนี้เพราะเขารู้ว่าต่อไปนี้คนจะอยากนั่งทำงานงานขึ้นนะคะก็คือจะไม่ลุกไปไหนอยู่ใน,ใน,ในอยู่ในออฟฟิศนักขึ้นเขาก็เลยเริ่มมีวิดเจ็ตเหล่านี้เห็นไหมคะเขาเรียกว่ามันว่าวิดเจ็ตเอนจินนะ คนเราจะสังเกตว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีวิวัฒนาการเพื่อให้คนใช้งานขึ้นใช้งานมากขึ้นทำไงคนจะใช้งานมากขึ้นล่ะก็ต้องให้มันทำงานง่ายขึ้นถูกไหมคะคนที่เห็นใจมนุษย์มากที่สุดนะคะในการพัฒนาคอมพิวเตอร์หรือพัฒนาต่างๆเนี่ยคนที่เป็นตัวอย่างของนักออกแบบที่ดีคือสตีฟจ็อบ Steve j o b ส์ทำงานใดๆก็ตามเขาจะยึดคนเป็นหลักคนที่จะซื้อเขาสังเกตว่าของของเขาทำไมขายได้ดีเพราะการทำงานของเขาเนี่ยมันยึดกับคนเป็นหลักเขาจะเข้าใจว่าคนต้องการอะไรอาจารย์อยากให้พวกเราว่างๆเนาะไปดูเรื่อง iGenius how Steve Jobs changed the world นะคะไปดูวิดีโอตัวนี้เขาจะพูดถึงว่าเอ้ยสตีฟจ็อบเนี่ย เปลี่ยนวงการต่างๆเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่มือถือเป็น Apple นะเขาสร้างเครื่อง Mac ขึ้นมาเขาสร้าง Apple ขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างแอร์ขึ้นมานะคะเพราะอะไรเขาสร้างไอตัวตัวฟังเพลงใช่ไหมไอพอร์ตพวกนั้นะ่ะสตีฟจ็อบเป็นคนสร้างขึ้นมาทั้งหมดมันมาจากอะไรมันมาจากแพชชั่นของเขามันมาจากความต้องการของเขาเอง แล้วเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่ฟังคาสเซ็ตสมัยก่อนพวกเราทันไหมคาสเซ็ตเพลงอะค่ะก็ต้องพกอยากฟังคาสเซ็ตก็ต้องพกหลายๆอันเอ้ยอยากฟังเพลงเดียวก็ต้องซื้อทั้งอัลบัม้มสตีฟจ็อบบอกว่าไม่แหละฉันมีไอพอนะไอพอสามารถให้คุณเลือกซื้อเพลงจากไอจูนได้คุณไม่ต้องซื้อทั้งอัลบั้มแหละนะสตีฟจ็อบทํทำไงเขาบอกว่า เขาจะเปลี่ยนวงการเพลงได้เขาต้องไปคุยกับคนในวงการเพลงเขาไปคุยกับนักแต่งเพลงเขาไปคุยกับค่ายเพลงต่างๆแล้วมาตกลงกันว่าเฮ้ยต่อไปอ่ะคุณอย่าขายเลยทั้งอัลบั้มคนเขาบอกว่าจะบ้าเหรอจะไม่ขายทั้งอัลบั้มได้ยังไงสติปจาว่าคุณรู้ไหมว่าคนที่ก๊อปปี้อัลบั้มเถื่อนของคุณมีเท่าไหร่มันมีเป็นล้านอ่ะคุณเสียเงินไปเท่าไหร่กับคนที่ไม่ซื้อทั้งอัลบั้มแต่เขาไปซื้อก๊อปปี้เถื่อนแทน สตีฟจ็อบสามารถโน้มน้าวจิตใจค่ายเพลงต่างๆได้เพราะเขาจี้จุดดำของแต่ละองค์กรนะเขาเข้าใจคนนะเขาบอกว่าถ้าคุณยอมให้คนซื้อหนึ่งเพลงมันยังจะดีกว่าการที่ให้คนไปก๊อปปี้อัลบั้มเถื่อนอะ mm ่ะ hmm. ถูกไหมคะเขามาเอาไอจูนมาแก้ปัญหาอัลบั้มเถื่อนได้คนทั้งค่ายเพลงและนักแต่งเพลงต้องเยินยอสรรเสริญเขาเลยนะ พราะเขาสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะเขาไม่ได้แก้ปัญหาแค่แค่โทรศัพท์มือถือเขาไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับอินดัสซีของหนังด้วยเขาเป็นคนแรกๆที่ทำพิกซาพิกซาคือหนังแอนิเมชัน 3D ใช่ไหมเขาล้มเหลวไหมล้มเหลวสตีฟจ็อบถูกไล่จากออกจาก Apple ไปช่วงหนึ่งนะเพราะเขาเป็นคนที่ดีมานดิ้งเขาบอกว่าลูกค้าที่จะซื้ออะจะอยากได้แบบนี้ เขาต้องทําแบบนี้เขาทะเลาะก,กับวิศวะในบริษัทเขาทะเลาะก,กับผู้บริหารในบริษัทเพราะเขามีความเชื่อของเขาเองว่าต้องทําแบบนี้วิศวะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงฮาร์ดดิส์แบตเตอรี่มันไม่ไม,ไม,ไม่มีขนาดเล็กเท่านี้ได้หรอกซิจ,จกว่าถ้าคุณไม่สามารถสร้างไอพอให้มันมีขนาดเท่านี้ได้คนก็จะไม่พกคนก็จะไม่ซื้องั้นไม่มีประโยชน์เขาโยนฮาร์ดดิส์แบตเตอรี่ใส่หัววิศวกรบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ เขาก็เลยเนี่ยเขาก็เลยเป็นเจ้าพ่อแห่งการออกแบบแล้วทำอะไรมามันก็ประสบความสำเร็จนะรตรงนี้อาจารย์อยากให้พวกเราไปดูมันเป็นอินสปิเรชันเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ามาฟังกันเมื่อกี้นี้คือทำอยังไงให้คนนะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นนี่แหละคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ Human-Computer Interaction นะภาษาอังกฤษ นะคะมันจะมีอังกฤษแบบยุโรปเขาใช้ HCI ถ้าแบบเอกาเขาจะใช้ CHI นะหรือที่เรียกว่าขายเขาจะเน้นคอมพิวเตอร์มาก่อนคอมพิวเตอร์ human interaction แต่จริงๆมันคำเดียวกันนี่แหละคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้เพราะฉะนั้นเจอ HCI CHI อย่าตกใจนะคะมันเหมือนกันแต่ HCI คืออะไรล่ะ HCI คือคแขนงการศึกษานะ d i s c i p l i n นะ d i s c i p l i n คือคแขนงการศึกษา นะขแขนงที่มุ่งความสนใจนะขแขนงที่มุ่งความสนใจเกี่ยวกับการออกแบบการประเมินผลแล้วก็การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการปฏิสัมพันธ์เพื่อให้มนุษย์สามารถใช้งานไอสิ่งปฏิสัมพันธ์คอมพิวเตอร์เนี้ยได้ในสิ่งแวดล้อมของเขาสังเกตนะจะเน้นว่ามนุษย์และสิ่งแวดล้อมของเขาเพราะแต่ละคนใช้คอมพิวเตอร์คนละที่ แต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น HCI เนี่ยจะเป็นขแขนงการศึกษาที่เกี่ยวกับการออกแบบการประเมินผลแล้วก็การพัฒนาให้ได้คอมพิวเตอร์ที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้มนุษย์สามารถใช้งานมันได้ในสิ่งแวดล้อมของเขาเพราะฉะนั้น HCI มันกว้างมากแต่ถ้าเราพูดถึง UI หรือ User Interface ที่เราเรียกว่า GUI Graphical User Interface นะ user interface ไม่ใช่มีแค่กราฟิ i โ a l มีหลายๆแบบเพราะฉะนั้นมันก็เลยเรียก UI user interface ตรงนี้จะมองแค่ออกายภาพของมันเห็นไหมคะ physical aspect นะ physical คือกายภาพเรามองแค่กายภาพของมันก็คือสิ่งที่เรามองเห็นเราจับต้องได้นี่คือ UI นะไอสิ่งเหล่านี้ผู้ใช้จะประสบ การในการใช้งานผ่านมันนะผ่านอะไร Input แล้วก็ Output Input มีอะไรบ้างเมาส์คีย์บอร์ดไมโครโฟนนะเอาพุตคืออะไรคะสิ่งที่ผู้ใช้เห็นหน้าจอนี่คือ Physical หรือผู้ใช้ได้ยินอันนี้คือ UI นะเราพูดถึง User Interface แต่ถ้าเราพูดถึง UX ล่ะเฮ้ย UX จะเน้นเรื่องของการเข้าใจจิตใจผู้ใช้ เข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้นะะว่าผู้ใช้ใช้แล้วเขาจะมีประสบการณ์ยังไงผ่านนะคะ his um, human computer interaction HCI นี่แหละเขาก็จะต้องเข้าใจการนำ HCI ทฤษฎีต่างๆนะะแนงวิชาต่างๆทาง HCI มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มออสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆให้กับผู้ใช้ เพราะฉะนั้น UX มันเป็นขแขนงหนึ่งที่เอาความรู้ทางด้าน HCI นะามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพื่อให้ระบบนะมันตอบสนองให้ผลลัพธ์ที่ดีในการใช้งานกับผู้ใช้ผู้ใช้ใช้แล้วรู้สึกมีความสุขในการใช้งานรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทนกับมันได้นะฉันสื่อสารกับมันได้สังเกตน,นะคะความแตกต่างระหว่าง UI กับ UX UI จะเน้นกายภาพของมัน ถูกไหมเน้นเรื่อง input output สิ่งที่มองเห็นสิ่งที่เขาจับต้องได้สิ่งที่เขาจะต้องสื่อสารกับคอมพิวเตอร์แต่ UX จะพูดถึงประสบการณ์อะเฮ้ยเขาใช้แล้วเขาจะรู้สึกยังไงเขาใช้แล้วเขาจะเออใช้มันต่อไปไหมนะนี่คือ UX จะเน้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวสวยแต่ใช้งานยากไอ UX Design เนี่ยมันก็จะไม่ผ่าน เห็นไหมคะเพราะฉะนั bo ้น UX/UI รวมกันมันอยู่ใ <Lin> น <nek> huh. Human Computer Interaction นะการใช้งานแขนงการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์งานเกี่ยวกับ UX/UI หรือ HCI มันมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกเทสเตอร์ถูกไหมคะพวกดีไซเนอร์นะพวกคอนซัลท์พวกเก็บ Requirement เก็บความต้องการของลูกค้าแล้วเอามาออกแบบเอามาศึกษา,าทำความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าได้นี่คืองานของด้าน HCI นะเราทำไมต้องเรียนอะ HCI เนี่ยถ้าคุณไม่เรียนนะคุณจะรู้ไหมว่าเฮ้ยทำยังไงให้คอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายโปรแกรมเมอร์จะเน้นว่าผู้ใช้อยากได้ฟังก์ชันอะไรถูกไหมคะอย่างออกแบบเครื่องคิดเลขเนี่ยนะคะออกแบบเครื่องคิดเลขมันมีฟังก์ชันอะไรบวกลบคูณหาร นะทำไมเครื่องคิดเลขแอปตัวนี้ถูกดาวน์โหลดมากกว่าเครื่องคิดเลขแอปตัวนี้เพราะบางอันมันใช้งานง่ายกว่าหรือบางอันสีสันมันสวยงามกว่าหรือบางอันเฮ้ยฟังก์ชันพวกนี้มันเข้าถึงง่ายกว่านะนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องเรียนเ่ HCI เราจะต้องเอา HCI มาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรก็ตามนะหรือการนำเสนอข้อมูลต่างๆก็ต้องนำ HCI มาใช้ทำยังไงเราจะนำเสนอข้อมูลให้ผู้ใช้ใช้ได้ นะมีประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์มันไม่ได้แข่งกันที่ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ตอนนี้มันแข่งกันที่ซอฟต์แวร์ถูกไหมคะซอฟต์แวร์ตัวไหนที่คนจะใช้งานได้ดีคนเขาก็จะใช้เพราะซอฟต์แวร์2ตัวอย่างที่บอกเครื่องคิดเลขถ้าเปิดใน Google หรือ App Store นะเสิร์ชคำว่าเครื่องคิดเลขมันขึ้นมาเป็นพันพันเครื่องคิดเลขเลยอะทำยังไงเครื่องคิดเลขของเราถึงจะถูกเลือกถูกดาวน์โหลด แอปของเราถึงจะถูกเลือกถูกดาวน์โหลดเว็บของเราทำไงคนถึงอยากเข้าใชา้นะมันก็จะต้องมาเน้นเรื่อง user experience ให้กับผู้ใช้ให้เขาใช้แล้วเขารู้สึกดีนะการที่เราออกแบบเทคโนโลยีมาโดยเน้นผู้ใช้เนี่ยนะมันจะทำให้เราได้ความต้องการของลูกค้าเพิ่มเห็นไหมคะ potential requirement requirement คือความต้องการ นะการที่เราจะพัฒนาระบบอะไรก็ตามให้มันใช้งานได้ดีขึ้นนะอย่างเราเข้าระบบ R.E.G. เราเข้าระบบ R.E.G. ลงทะเบียนของมหาลัยของเราแต่ละคนเนี่ยเจอปัญหาอะไรไหมคะถ้าเจอเอาปัญหาพวกนี้มาพัฒนาต่อ มันก็จะกลายเป็นเฮ้ยพัฒนาระบบเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นการทำ better usability การทำให้ระบบมันมีการใช้งานง่ายขึ้นหรือเออเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้เนี่ยเราจะได้ความต้องการของผู้ใช้เพิ่มความต้องการของผู้ใช้เพิ่มแปลว่าอะไรคะคุณก็จะพัฒนาระบบเพิ่มเติมการพัฒนาระบบเพิ่มเติมอาจจะเป็น Product ์ใหม่ขึ้นมาของซอฟต์แวร์หรือจะได้เป็นเเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ฟังก์ชันใหม่ๆก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่1ที่2ที่3ของซอฟต์แวร์เดิมๆนะะ User Interface Design นะคะเป็นอะไรคะ Marketing part of the software เป็นส่วนการตลาดของซอฟต์แวร์เหมือนคนนี่แหละถูกไหมคะใครหน้าตาดีก็ได้เปรียบเพราะฉะนั้นเวลาคนคบกันเขาบอกว่าโอ้คบกันที่นิสัยอาจารย์โอ้โหกว่าจะไปถึงนิสัยเนี่ยนะ คุณไม่มีทางจะเดินไปหาคนเนี้ยเพราะนิสัยของเขาเหรอกเพราะคุณยังไม่รู้จักนิสัยเขาเลยถูกไหมลูกสิ่งแรกที่คุณเดินเข้าไปหาเขาพอหน้าตาของเขาหรือเออลุคของเขาอะ่ะชอบสูงดาวยาวขาวดีเหมือนกันแอปพลิเคชันเว็บไซต์ก็จะมาดูที่หน้าตาก่อนถูกไหมคะหน้าตาสีสันมาถึงโอ้โหแดงดำแอปอะไรแดงดำคนก็ไม่เอาแล้วถูกไหมคะมันเหมือนเป็นการตลาดเบื้องต้นเลยอะ่ะอยู่อยู่ AI ของเราเนี่ย นะเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นเรื่องนี้มาก่อนเลยฟังก์ชันใช้ได้ไม่ได้ไม่สนอะแต่หน้าแรกของเว็บหรือเออสีสันภาพรวมของเว็บหรือแอปพลิเคชันมันต้องดูดีไว้ก่อนมันคือการตลาดของสินค้าเหมือนสินค้าออ่าเขนมเหมือนกันแต่แพคเกจจิ้งไม่เหมือนกันนะคนก็จะเลือกไอ้แพคเกจจิ้งอ๋ออันนี้สวยอะชอบแพคเกจจิ้งน่ารักดีทั้งทั้งที่ข้างในไอ,อ้นี่อร่อยกว่าตั้งเยอะคนไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะแอปพลิเคชันเวเว็บ แอปพลิเคชันก็จะต้องมาที่หน้าตาก่อนและทำไมเราต้องทำ HCI อ่าเพราะว่า70%็สิเซของโค้ดของคุณเนี่ยนะมันไปเรื่องของ UI เยอะมากการที่จะทำให้แอปมันใช้งานง่ายทำให้แอปมันสวยโค้ดมันมาลงตรงนี้เยอะเจ็ิของโค้ดแปลว่าอะไรคะไอแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดแต่ละคนเนี่ยการพัฒนาของมันเจ็ดสิบเอร์เซนของโค้ดของเวลามันมาลงที่ user Graphical User Experience นะคะตรงเนี้ยมันก็เลยบอกว่าถ้างั้นต้องออกแบบให้ดีก่อนอย่าเพิ่งไปเริ่มเขียนโค้ดนะทำเรื่อง UX/UI ให้ดีก่อนแล้วค่อยไปเริ่มเขียนแอปพลิเคชันนะคะเพราะฉะนั้น70%ของโค้ดเป็นลงที่ User Interface เพราะฉะนั้นเวลาและคอสนะคะค่าใช้จ,จ่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บมันก็จะไป70%เรื่องของ UX/UI เหมือนกัน ฉันเราควรทําให้มันดีก่อนที่จะเริ่มเขียนโค้ดถ้าเราเขียนออกแบบมาไม่ดีฟังก์ชันที่มันมีมาเยอะๆก็อาจจะเข้าถึงยากคนอาจจะไม่ใช้ระบบของเราไปเลยนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกให้ออกแบบมาโอ้ยจริงๆข้างในเว็บดีมากเลยนะแต่เวลาใช้พยายามจะหาฟังก์ชันไอ้ดีๆที่เขียนใช้เวลาเขียนไปตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยหาไม่เจอเลยอะ่ะนะคะ คนก็เลยไม่มีฟังก์ชันนี้ฉันจะออกแหละฉันไม่ใช้แล้วเว็บนี้ลบแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์มือถือนะดาวน์โหลดมาแล้วก็ไม่ใช้งานนะพวกนี้ก็เลยบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือการออกแบบมาให้มันใช้งานได้ดีนะตัวนี้รู้จัก nintendo ds ไหมคะเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่เขาออกแบบมาใช้ Nintendo ds อะเราดูซิว่าเนี่ยทำไมมันถึงเป็น bad ด e s i g n จอมันเล็กนี่เดีเห็นไหมเครื่องมันเล็ก กว่าประมาณฝ่ามือเนี่ยนะคะแต่มันเป็นไงคะใช้มือกี่มือในการเล่นพวกเราเห็นไหมใช้มือในกี่มือในการเล่นคะหนึ่งสองสามมือเลยนี่คือเก่กี่คนสองคนเอาหัวมาจุ้มกันเพื่อดูจอเล็กๆเนี่ยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแบดดีไซน์อ่ะมันต้องใช้สามมือได้ไงเกมหน้าจอเล็กๆขนาดนี้ถูกไหมคะอ่ามาดูแบดดีไซน์อีกนะคะม่วงเว็บหละเปิดเว็บมาหน้าแรกคุณเจอแบบนี้ตกใจไหมคะเฮ้ย เว็บนี้มีบั๊กหรือเปล่ามันถูกแฮกหรือเปล่าเพราะเห็นเครื่องหมายตกใจตรงเนี้คุณก็จะไม่อยากดูเว็บนี้บางคนปิดไปเลยด้วยซ้ำเหมือนอาจารย์บอกออกแบบมาไม่ดีคนยังไม่ได้เข้าไปถึงการใช้งานเลยคุณปิดเลิกใช้การใช้งานก่อนแต่ถ้าคุณเอาเวลามานั่งอ่านจริงๆไม่ตกใจกับเครื่องหมายตกใจเขาเขียนว่า welcome to Mason Martin Margela This site is not under construction. แปลว่าอะไรคะเว็บอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเว็บไซต์นี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การก่อสร้างอยู่นะแปลว่าอะไรจะบอกทำไมอ่ะถูกไหมคะก็บอกว่า welcome แล้วก็สัญลักษณ์ดีๆเลยดีไหมให้เขาบอกเขาเพียงแต่จะถามเราว่าเราจะเข้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเท่านั้นเองนี่คือการออกแบบผิดทำให้การใช้งานมันใช้งานไม่ได้เลยนะคะ ต่อมาปฏิทินนะเราจะออกแบบการนําเสนอข้อมูลเรารู้อยู่แล้วคนใช้ปฏิทินเนี่ยเราต้องมาบอกหมว่านี่คือปฏิทินเดือนมกราคมนะแสดงว่าเดือนนี้มีกี่อาทิตย์นะแล้วก็จะดูว่าวันที่แต่ละวันเนี่ยมันตรงกับวันไหนของอาทิตย์นั้นๆะ <c oughs> อันเนี้ยคือมันเป็นปฏิทินอยู่แล้วว่าคุณไม่ต้องมีสัญลักษณ์นี้เขาก็รู้อยู่แล้วเปิดมาเขาก็จะใช้งานเป็นถูกไหมคะมันต้องมาเสียเวลาปิดป๊อปอัพอีกการที่ทําให้คนต้องมากดอะไรเพิ่มอีกหนึ่งครั้งเนี่ยมันเสียเวลามากสาหรับผู้ใช้นะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งจะให้เขา็อกอินไหมดูปฏิทินเฉยๆนะคะสมัยก่อนคนพกโทรศัพท์นะคะเขาก็จะเอ่อไม่พก นาฬิกาเพราะว่าโทรศัพท์สมัยโบราณดูเวลาได้ถูกไหมคะแต่สังเกตนะเปิดมาเนี่ยไม่เห็นเวลาเลยเห็นไหมคะสมัยก่อนเขาปิดเวลาไว้ถ้าคุณจะดูเวลาคุณต้องอันล็อกก่อนแล้วถึงจะเห็นเวลาเพราะฉะนั้นเสียเวลาถูกไหมคะเขาก็เลยดีรีดีไซน์แน่นอนแหละคนเริ่มใช้ก็อยากรู้ว่าอันล็อกโทรศัพท์เครื่องนี้อันล็อกยังไงก็จะมีอินสตรัคชั่นเหมือนเดิมแต่ย่อขนาดลง เห็นไหมคะแล้วก็มีเวลาเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยคนอะ่ะอยากดูเวลาเฉยๆก็กดแล้วก็ให้ดูเวลาเลยไม่ต้องมาอ er ันล็อกโทรศัพท์เว็บไซต์ที่ดีเห็นไหมคะหาสิ่งของที่ต้องการได้ด้วยการมีเ e ิร์ชบาร์มีการจัดกลุ่มเมนูที่ดีมันก็จะทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้งา่ายอ่าเปรียบเทียบการออกแบบเหมือนกันเลยจะให้หาไฟล์ flight, หาเที่ยวบิน เห็นไหมคะข้อมูลเดียวกันเลยจะไปจากไหนเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนการหาจะไปจากไหนจะไปที่ไหนเห็นไหมคะจะออกจากไหนจะไปที่ไหนใช้สัตวน์นษณ์สองบรรทัดจบอันนี้ต้องมานั่งกดค้นหาถูกไหมคะจะเอาราคาตามไหนเรียงราคาหรือเรียงตามเวลาจะออกกี่โมงพวกนี้คืออยู่ในนี้หมดเห็นไหมดูหน้าจอที่เปลืองเนื้อที่ กับหน้าจอที่ประหยัดทุกอย่างอยู่ในหน้าเดียวไม่ต้องเลื่อนลงมานะการออกแบบที่ดีจะต้องลดการกดเห็นไหมคะอันนี้ต้องกดถึง4ครั้งเพื่อจะทำอะไรเลือกเดือนเลือกวันเลือกเ,ออเวลานะสี่ครั้งของ3ปุ่มเอาแค่เดือนวันเดือนปีวันเดือนเวลาเนี่ย สปุ่มกด4ครั้งใช้การกดเยอะมากทั้ง UX UI เนี่ยเราจะมานัน่งนับการใช้งานของผู้ใช้ไม่ใช่ดูคร่าวๆแต่มาดูว่าเขาเสียเวลากับการกดปุ่มกี่ครั้งนี่คืองานที่มันค่อนข้างละเอียดนะคะแต่มันจะทำให้เราได้หน้า UI ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและคนก็จะหันเปลี่ยนจากใช้แอปพลิเคชันคู่แข่งมาใช้แอปของเราแทน นี่คือเป้าหมายของ UX/UI หรือ HCI นะ,ะสังเกตอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเออการออกแบบที่ลดจํานวนมาอันนี้ก็หาเหลือกเอาเลยว่าจะเอากี่คนกดเพิ่มกดลบอันนี้ทำให้มองเห็นนะคะชัดเจนมากขึ้นแล้วเราจะเพิ่มเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยน,นะ,ะมันก็จะทำให้เรามองเห็นว่าการออกแบบเนี่ยค่อนข้างสำคัญมาก นะคะในการที่จะทำให้ผู้ใช้มีชีวิตกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นดังนั้นอาจารย์จะมาย้ำอีกรอบหนึ่ง UI กับ UX เป็นส่วนหนึ่งของ Human Computer Interaction UI นะะหรือ User Interface จะเน้นเรื่องกายภาพ Physical aspect หน้าตาสิ่งที่เรามองเห็นบนจอมือถือหรือจอคอมพิวเตอร์นี่คือเอาต์พุตที่เราได้กลับมาเสียงที่เราได้ยิน อินพุคือวิธีการที่เราจะมานั่งกดปุ่มแต่ละปุ่มหรืออันนี้ต้องใช้เมาส์หรือต้องใช้คีย์บอร์ดมีช็อตคัดไหมหรือต้องใช้เมาส์เลือกเมนูเท่านั้นนี่คือเรื่องของ uh, human computer interaction UX คือประสบการณ์นะคะก็คือกระบวนการการทำงานของผู้ใช้ที่จะมาเอ่อทำงานกับแอปพลิเคชันหรือเว็บของเราให้ประสบความสำเร็จในแต่ละกิจกรรม ส่วน UI คือส่วนที่เราจะต้องจับต้องมันสิ่งที่เรามองเห็นได้นะคะหน้าจอเสียงเมาส์คีย์บอร์ดการใส่พิมพ์ต่างๆนี่คือ user interface นะ,ะ UX มันจะเออมันจะเป็นการออกแบบที่เน้นประสบการณ์ของผู้ใช้เขาก็เลยบอกว่า HCI อ่ะมันเป็นการศึกษานะ,ะ,ะแขนงต่างๆนี่แหละ มันเริ่ม evolve มันบอกว่ามันมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยเน้นเรื่องการออกแบบคอมพิวเตอร์อย่างเดียวละไม่ได้เน้นเรื่อง UI จะต้องเป็นสีอย่างนี้ถึงจะเหมาะสมนะแต่เขาจะมาเน้นเรื่อง user experience design มากขึ้นมันก็เอาทฤษฎีเดิมของ HCI นี่แหละแต่มันจะทำยังไงนะคะในกระบวนการการออกแบบให้ออกแบบแล้วะระบบหรือแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีประสิทธิภาพ ่ะก่อนอื่นเราต้องทวาควา,ความเข้าใจก่อนว่ามนุษย์กับคอมพิวเตอร์มันมีความแตกต่างกันนะคะมนุษย์เป็นไงคะมีความชา้าอ่าให้เราคูณเลข38,900คูณกับ3ามล้านห้าแสนบาทเงี้ยเราก็จะมานั่งคำนวณอะไรชา้าแต่ถ้าคอมพิวเตอร์จะทำเรื่องอย่างนี้เร็วและถูกต้องด้วยนะคะทุกอย่างมันจะเป็นเออขาวกับดำทำได้กับทำไม่ได้ ถูกไหมแต่มนุษย์เป็นไงคะคนนี้กับคนนี้คนไหนสวยกว่ากันตอบได้ไหมอืมคนนี้ก็ผมยาวอะ่ะสวยน่ารักแต่คนนี้ขาวหมวยอะ่ะทํำยังไงอะ่ะมันมันไม่มันเป็นเกรย์แอเรียนะคะมันไม่มีว่าเอ้ยเอาคนนี้ เพราะคนนี้ตรงสเปคแต่คอมพิวเตอร์มันจะมีสเปค two fall two f o อยู่ถูกไหมมันก็จะ rigid มันก็จะเป็นขาวกับดําแต่มนุษย์จะมี gray area ก็จะมีสีเทาๆอยู่ว่าตัดสินใจไม่ได้นะคะแต่อันไหนที่เออมันตัดสินใจยากก็ต้องให้มนุษย์เป็นคนช่างว่าเอ้ยอันนี้ควรจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นการสื่อสารมนุษย์จะไม่เข้าใจคอมพิวเตอร์ทําไมอันนี้มันทาออกมาอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพราะมันคิดไม่เหมือนกันนะการ ที่เราจะออกแบบให้มนุษย์สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้มันก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนักออกแบบทางด้าน UX designer ที่ดีเนี่ยเราจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ว่ามนุษย์คิดยังไงและในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะมันมันมัน,ม,นมันทำอะไรได้บ้างถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะทำงานด้าน UX UI Design ได้ดี เราจะต้องมีความรู้หลากหลายนะคะเราเป็นเป็ดเรารู้อย่างละนิดนะคะแต่เราสามารถทำความเข้าใจลึกซึ้งได้ถ้าเราจะจำเป็นนะสิ่งแรกที่เราจะต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจมนุษย์เฮ้ยมนุษย์มันมีสรีระยังไงเฮ้ยการที่จะเราจะให้เขากดเมาส์แบบนี้มันกดเป็นไปไม่ได้นะใช้ให้นิ้วก้อยกดเนี่ยนิ้วก้อยมันไม่สะดวกในการกดนี่คือเรื่องที่เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์มนุษย์คิดยังไงมนุษย์พูดภาษาอะไรอะไรที่เรา จะให้คอมพิวเตอร์สื่อสารแล้วมนุษย์อ่านแล้วเข้าใจหรือเสียงแบบไหนที่มนุษย์ยอมรับได้เสียงมีโอ้โหมนุษย์แทบไม่ได้ยินเลยมีแต่หมาได้ยินจะไปสื่อสารกับเขาได้อย่างไรและในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะนี้คือเรื่องของมนุษย์เนาะเราก็ต้องเข้าใจเอ,อว่าเฮ้ยเนี่ยนะคะเราจะใช้กระบวนการไหนในการออกแบบนะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างมาช่วยเราในการออกแบบ นะเทคโนโลยี Technology ต่างๆและในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจคอมพิวเตอร์ว่ามันมันทำงานอะไรได้บ้างเฮ้ยตอนนี้การ์ดจอเป็นแบบไหนแล้วนะถ้าออกแบบหน้าจอแบบนี้มันจะเอ่อทำงานได้ไหมใช้สีแบบนี้หน้าจอบนเครื่อง Mac กับเครื่อง Windows จะออกมาเหมือนกันไหมนะคะหรือใช้รูปภาพใหญ่ขนาดนี้ผู้ใช้มีอินเทอร์เน็ตแบบนี้จะโหลดได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเทคโนโลโยีด้วย นะและส่วนที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคือเรื่องของการใช้งานในสังคมเพราะต่อไปมนุษย์ไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวมนุษย์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้มือถือในระหว่างที่เขาอยู่กับคนคนอื่นเราต้องเข้าใจในการออกแบบเพื่อแอปพลิเคชันนี้เวลาเขาใช้มันยังมีความส่วนตัวอยู่ไม่ใช่เฮ้ยแจ้งเตือนวันนี้วันเกิดลูกในที่ทำงาน อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเยอะมากเราเป็นเป็ดนะคะนักออกแบบที่ดีจะต้องมีความเข้าใจทางด้านจิตวิทยาทางว่านวิศวะทางด้านการออกแบบทางเนื้อด้านมาเก็ตติ้งทางด้านสรีระทางด้านสังคมทางด้านภาษาทางด้านคอมพิวเตอร์สายทางด้านมนุษย์นะคะก็คือมันจะต้องรู้ไปหมดเลยนะ,ะทำไมต้องรู้ไปหมดหละ่ะอาจารย์อ้าว เราจะต้องเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ว่าเขาคิดยังไงอ่ะทำไมเขาจําอันนี้ได้แล้วเขาจําอันนี้ไม่ได้ถ้าเราจะออกแบบเมนูมาแบบไหนทําให้เขาจําได้ว่าครั้งหน้าเขาต้องกดปุ่มน,นี้นะเนื่อ,อกไหมคะหรือเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรเฮ้ยอ,อย่างที่บอกออกแบบแอปบนมือถือนะคุณก็ต้องเข้าใจว่าแอปตัวนี้จะไปใช้ในการตัดสินฟุตบอลกรรมาการต้องถืออันนี้ไปด้วย แต่เสียงมันดังๆคุณจะมาแจ้งเตือนด้วยการส่งเสียงอย่างเดียวมันไม่พอก็อจะต้องแจ้งเตือนด้วยการสัน่นนี่คือการเราจะต้องเข้าใจว่ามนุษย์จะไปใช้ในสังคมแบบไหนความปลอดภัยความน่าเชื่อถือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆอันนี้เราต้องเข้าใจอยู่แล้วจะออกแบบจะเขียนออกแบบแบบนี้โปรแกรมเมอร์จะเขียนได้ไหมออกแบบแบบนี้มันจะรองรับบนฮาร์ดแวร์แบบนี้ได้ไหมถูกไหมคะความปลอดภัยของข้อมูลเออส่งข้อมูลแบบนี้ได้ไหมนะแล้วก็แน่นอนเรื่องความสวยงาม นะคะออกแบบให้มันสวยแต่ใช้งานได้ดีด้วยนะ,ะเรื่องของการทำความเข้าใจผู้ใช้นั่นคือเรื่องต่างๆที่เราจะต้องทำเพราะฉะนั้น HCI เนี่ยมัน evolve มันพัฒนามานะ,ะจากคำว่าอะไรตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือ human factor เกี่ยวกับเข้าความความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์นะ,ะ,นะะพอทำความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์แหละพอมันเริ่มมีคนเข้ามามีคอมพิวเตอร์เข้ามาเขาก็เลยว่าอะ ทำยังไงอะ่ะให้มันออกแบบให้คนใช้งานได้มันก็เ,เริ่มเริ่มมี user centered design เอาคนเป็นศูนย์กลางในการออกแบบนะไม่ใช่ใช้ฮาร์ดแวร์ในการออกแบบไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเนี่ย IBM มาแรกๆอะ่ะมันทำงานได้แค่เนี้ยฉันก็จะทำแบบนี้สมัยนี้มันไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริษัท IBM เอ่อ Apple หรือเอ่อบริษัท ที่สร้างคอมพิวเตอร์ต่างๆมันแข่งกันไม่ได้ฮาร์ดแวร์มันแข่งกันได้น้อยมากแล้วตอนนี้มันมาแข่งกันที่ซอฟต์แวร์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเน้นที่ผู้ใช้เป็นหลักนะพอเน้นผู้ใช้เป็นหลักมันก็จะมี user centered design human computer interaction พวกนี้คือคำที่เป็นเรื่องของการออกแบบโดยใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ให้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้ดี นะฮะและตอนนี้เป็นคำยอดฮิต user experience design นะ UX design หรือ experience design นั่นเองนะก็คือนี่คือการวิวัฒนาการของสาย UX UI เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำออกแบบอะไรได้ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจมนุษย์ถูกไหมคะวันนี้เราจะมาพูดถึงทฤษฎีของเกี่ยวกับมนุษย์นิดๆหน่อยๆก่อนเอาเอาเรื่องง่ายๆ นะคะก็คือ human factor นะ,ะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์เอ้ยมนุษย์ทำแบบเนี้ยเพราะอะไรเราต้องเข้าใจเรื่อง cognition นะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์ในการทำกิจกรรมแต่ละอย่างเอ้ยทำไมประหยัดหลับในะขณะที่อาจารย์สอนเอ้ยอาจารย์รู้ได้ไงว่าประหยัดหลับอาจารย์มองหินถูกไหมนะ,ะนี่คือสิ่งที่มันรับเข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นประหยัดยังอยู่กับอาจารย์ไหม อ่าเห็นไหมแปลว่าประหยัดไม่หลับอาจารย์รู้ได้ไงอาจารย์ได้ยินเสียงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมนุษย์สิ่งแรกคือการรับรู้รับรู้มีห้าทางถูกไหมมองเห็นได้ยินสัมผัสกลิ่นแล้วก็รสชาตินะไอ้สัมผัสทั้นะทงห้าของเรานี่แหละเป็นแหล่งทําให้เกิดการเกิดการคิดเกิดการกระทํางานของสมองนะว่าเราจะทําอะไรต่อไป นะข้อมูลที่ได้จากการสัมผัสมันถูกประมวลผลในสมองของเรานะอันนี้คือ cognition นะข้อมูลต่างๆที่รับเข้ามานะการเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสมองของเราเนี่ยมันเกิดได้จากการรับรู้ทั้ง5คือ perception perception เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะพูดกันวันนี้นะ perception อาจารย์ทำไมต้องมารู้อะไรลึกๆึกอ้าว ถ้าเราจะให้คอมพิวเตอร์สื่อสารกับมนุษย์ได้เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์รับรู้ด้วยอะไรบ้างนะแล้วคอมพิวเตอร์จะไปช่วยการรับรู้ตรงนี้ได้อย่างไรบ้างรับรู้เสร็จเอ้ยประมวลผลมันประมวลผลยังไงมันก็อยู่ในสมองของมนุษย์ถูกไหมคะเมมโมรี Memory, อยู่ในความจําของมนุษย์ว่าเอ้ยมันจะมันจะจําเสียงแบบนี้ได้ยังไงมันจะเห็นผมแบบนี้หรือเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วรู้ได้ยังไงว่าอ่ะอันนี้ คือเดดเดอันนี้คือ BTS นึกออกไหมคะมันก็จะเอาพวกเนี้ยนะคะเรื่องการรับรู้นะคะการสนใจการรู้จำการเรียนรู้การอ่านการพูดการฟังนะ,ะการแก้ปัญหาการวางแผนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน cognition ของมนุษย์การสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์ เรื่องแรกเลยที่อาจารย์บอกที่เราจะต้องรู้คือการรับรู้ perception โจทย์นะโจทย์นะเพราะว่าเวลาสอบอาจารย์ก็จะมีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะ perception คือการรับรู้นะการรับรู้คือการมองเห็นเลยอันแรกๆที่เรารู้ว่าคอมพิวเตอร์สื่อสารกับเราได้คือการมองเห็นการมองเห็นอ่ะคนมองเห็นเป็นไงคะเว็บไซต์ก็เหมือนกันทุกเว็บนั่นแหละอาจารย์สองเว็บไซต์นี้เป็นไงเหมือนเว็บที่เราใช้ไหม ถ้าไปเปรียบเทียบกับเว็บ a p p เปเป็นไงคะโอ้โหมันทำไมมันอ่านอะไรมองอะไรไม่เห็นเลยถ้าคนตาบอดสีคนตาบอดสีจะมองเห็นสีเขียวกับสีแดงเป็นยังไงคะรู้ไหมเอ่ยรู้ไหมคะมองสีเขียวเป็นยังไงคนตาบอดสีมันจะมองสีเขียวกับสีแดงไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราออกแบบเว็บไซต์มาแบบอ e ีเว็บข้างล่างเนี่ยก็จะทำให้ไม่มีประโยชน์กับ อคนตาบอดสีเราต้องเข้าใจว่าคนตาบอดสีเพราะว่ามันเป็นไปได้นะที่เว็บของเราหรือแอปของเราจะถูกใช้โดยคนที่เป็นตาบอดสีถูกไหมคะเราก็ต้องเข้าใจการรับรู้ของคนที่เป็นตาบอดสีก่อนและเราก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละเพศแต่ละอารมณ์มีความรู้สึกกับสีที่ไม่เหมือนกันขนาดนะฟอนเล็กๆก,ก,ก็ดูยากคนแก่จะอ่านเว็บนี้มองอะไรเห็นไหม ไม่เห็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องของการมองเห็นมันแล้วก็เลยมีงานวิจัยขึ้นมานะคะว่าเอ้ยสีของเกี่ยวข้องกับอายุอย่างไรสังเกตเห็นไหมคะคนอายุ70ขึ้นเขาจะชอบแค่สีฟ้ากับสีขาวแหละมันสบายตาสำหรับเขานี่คือเหตุผลที่ทำไม f a c e b o o k ถึงใช้สีนี้ไม่ใช่เพราะเขาเลือกมา เขาไปทำการศึกษามาแล้วว่าสีไหนคนเข้าถึงได้ทุกเพศถูกวัยใช่ไหมเห็นไหมคะสีน้ำเงินคนเข้าได้ทุกเพศถูกวัยแล้วชอบเยอะด้วยนะสีอะไรที่คนชอบน้อยๆโอ้มันไม่ค่อยเห็นสีอะไรแปลกมา้าสีม่วงสีเขียวคนชอบนะสีแดงก็มีคนชอบนะไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเรื่องของอายุแต่ถ้าเป็นเพศล่ะเพศหญิง ชอบสีเยน้ำเงินก็ยังเยอะแต่ม่วงก็เยอะสีเขียวไม่ใช่สีชมพูนะเห็นปะคนคนชอบบอกว่าผู้หญิงชอบสีชมพูไม่ใช่นะดูดีสีผู้ชายล่ะผู้ชายสีหลักเลยเห็นไหมคะน้ำเงินดำเขียวเพราะฉะนั้นออกแบบเว็บเป็นสีเขียวนะสีน้ำเงินสีดำจะดูได้ถูกเพศถูกไวทุกคนจะชอบทุกสีนะะ อันนี้คือเรื่องของการใช้ตัวหนังสือกับใช้ตัวหนังสือกับความหมายของคำอะคะ่ะที่มันไม่ตรงกันกันกบสีสังเกตนะคะเห็นไหมคะเขาจะทดสอบนะ,ะเดี๋ยวอันนี้อาจารย์จะพาทํานทในห้องแต่เขาเรียกมันว่า s t r o k e e ฟเฟ c ตนะ,ะเป็นการทดสอบว่าเฮ้ยการใช้สีที่มีความหมายตรงกับคำเนี่ยมันไปช่วยในการรับรู้ข้อมูล ได้เร็วขึ้นใหมนะอันนี้คือ v i s t u a l perception คือการรับรู้ด้วยสายตานะคะการรับรู้ด้วยสายตาเป็นอย่างไรเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยสามารถรับรู้ข้อมูลนะด้วยสายตาด้วยการมองเห็นได้สองแบบแบบแรกเขาเรียกว่า constructivist approach construct มันมาจากคำว่า construct construct แปลว่าก่อสร้างถูกไหมการที่เราก่อสร้างคือเราเอาอิฐมาก่อ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 จนได้เป็นบ้านออกมาเขาบอกว่าการมองเห็นของคนแบบ constructivist approach เนี่ยคนจะมองเห็นแบบจำได้นะคือไม่ได้มองเห็นเป็นอิฐเป็นก้อนเป็นก้อนแต่จะมองเห็นว่าเนี่ยภาพรวมตรงนี้มันคือบ้านหรือเห็นข้างหลังของประหยะัดอะ นะผมทรงนี้หน้าตาแบบนี้คือเห็นคร่าวๆแล้วจำได้วันนี้คือประหยัดนะนะหรือเอายกตัวอย่างง่ายๆคนที่ลายมือไม่สวยอย่างอาจารย์ถูกไหมคะและอาจารย์ชอบบอกพี่ที่เขามาคุยอาจารย์าจ,ารยจะทำโปรเจกต์กับอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์พูดได้ครั้งเดียวนะเพราะอาจารย์จะขี้ลืมถูกไหมคะอาจารย์ก็จะให้จดโนด้ตใช่ไหม อาจารย์ก็จะจดไปด้วยแหละแต่อาจารย์เป็นคนเขียนหนังสือไม่สวยเลยก็จะเขียนยึกยือยึกยือแล้วก็จะมีคําบางคําขึ้นมาโผล่ออกมาเป็นคําพออ่านได้นะคะแล้วหนึ่งอาทิตย์ถัดมาอาจารย์ก็จะบอกว่าอาถือโนตนี้มาด้วยนะอาจารย์จะถามว่าเราทําอะไรไปบ้างพี่เขาถือกลับมาโอ้โหอาจารย์กลับมานั่งอ่านเองอาจารย์ยังรู้ไม่รู้เลยว่าอาจารย์เขียนอะไรไปเนี่ยตรงเนี้ย แต่พี่เขาบอกว่าอาจารย์ผมจําได้ตรงนี้คํานี้เห็นไหมตรงนี้อาจารย์เขียนว่าจําผมจําได้ว่าพารากราฟเนี้ยอาจารย์บอกว่าให้ไปจําเรื่องนี้เรื่องนี้มาอันเนี้ยคือเรื่องของ constructivist มองเห็นแล้วพอนึกออกอ่ะพอจําได้ว่ามันคืออะไรมันแปลว่าอะไรนะแต่อีกแบบหนึ่งคือ ecological approach ecological นะค,คือเป็นแบบพื้นฐานเลยเห็นยังไงก็อย่างนั้นเห็นวาดสามเหลี่ยมก็จะเป็นสามเหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยมรวมกับสี่เหลี่ยมออกมาเป็นบ้านไม่ใช่คือเห็นยังไงก็อย่างนั้นจะเห็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมแยกกันนี่คือการคนมองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเออ,ออกแบบโลโก้หรือออกแบบไอคอนเราจะใช้วิธีไหนคะเราจะใช้คอนสตรัคิสตถูกไหมเอาภาพรวมรมรวมมาให้เขานึกออกว่าอ๋ออันนี้นะ คือเอ่อมีเดียเพลเยอร์เห็นสนัญลักษณ์สามเหลี่ยมที่เป็นกดปุ่มเพลย์เนี่ยรู้แล้วอันนี้เอาไว้ใช้ในการเล่นดนเอ่อเปิดเพลงหรือดูหนงังถูกไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเอ่อเมนูที่จะต้อง เ,ออเห็นแล้วต้องรู้ว่ามันต้องทําอะไรเฉพาะนะอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเขียนเป็นคําศัพท์ไม่ใช่มาออกแบบเป็นไอคอนอะเห็นยังไงก็อย่างนั้นเขารู้ว่าต้องกดปุ่มนี้แล้วทาอะไรได้บ้างนะอันนี้คือเรื่องเฮ้ยทําไมต้องมาเรียนเรื่องทฤษฎีเหล่านี้ละอาจารย์การที่เรารู้ทฤษฎีเหล่านี้มันเราจะต้องจําให้ได้ว่ามันมีทฤษฎีเหล่านี้อยู่ในระหว่างที่เราออกแบบหรือพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรให้กับผู้ใช้นั่นเองนะคะอะต่อมา นะอันนั้นคือการมองเห็นภาพตรงๆแต่ถ้าบอกว่าภาพมันมีการเคลื่อนไหวม,มันมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหล่ะอาจารย์จะนำเสนอข้อมูลยังไงจะมาเป็นอีคอนสตรักติวิสต์ไม่ได้แล้วนะถูกไหมข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงอะ่ะนะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะการแสดงข้อมูลแบบเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีหลายแบบอีกเหมือนกันแบบแรกคือโมเดลเบสวิชไลเซชันโมเดลก็คือแบบจำลอง ถูกไหมคะมันเป็นการแสดงข้อมูลแบบเส้นตรงมันก็จะมีสมการนี่แหละคือโมเดลเบสวิชลไลเซชันมีสมการในการแสดงข้อมูลถูกไหมคะอันนี้คือโมเดลเบสวิชลไลเซชันแต่ถ้าบอกว่าโอ้ยอาจารย์มันไม่มีสูตรอะจะมาแสดงข้อมูลยังไงเหมือนตลาดหุ้นหรือตลาดบิตคอยอย่างเงี้ยวันนี้มันจะตก2ี่จุดมันจะตก70ก็เรื่องของมันมันไม่มีสูตรตายตัว ฉะนั้นเขาจะเรียกแบบนี้ว่า visualization of external data ข้อมูลภายนอกก็คือข้อมูลที่เราไม่มี control over นะข้อมูลที่เราเเห็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นนะ่ะเราก็ต้องมานั่งคิดโุ้ยถ้าข้อมูลแบบนี้เราจะไม่มีสูตรไม่มีสมการนะเราต้องมาคิดดีๆว่าจะแสดงข้อมูลแบบเส้นเส้นจะมีกี่สีมันจะต้องมีการเปรียบเทียบอะไรไหมแกน x แกน y จะเป็นยังไงหรือเราจะแสดงค่าอะไรบ้างเห็นไหมคะ นี่คือ Data s i ายถ้าเราจะต้องออกแบบข้อมูลเนี่ยมันก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะเราก็จะต้องมานั่งคิดและเมนูจะต้องเป็นแบบนี้เห็นมี้อันนี้ใช้ไอคอน o n s t r u c t i v i s t ได้นะแต่ถ้าคนดู Constructivist ไม่ออกเราก็ต้องมี e c o l o g i c a l มาประกบด้วยนี่คือการเอาทฤษฎีมาใช้ในการออกแบบ User Interface นะคะอ่าอันนี้คือเรื่องของการมองเห็นแต่ปัญหาของการมองเห็นก็มีอยู่ นะไม่ใช่ทุกอย่างมันจะเคลียร์เสมอไปมันมีอินลูชันมีการลวงลอ่อหลอกลอกลวงเรานะเหมือนเราครบคนนะตอนแรกๆก,ก็โอ้โหแต่งตัวดีสะอาดสะอาดพอคบไปนานๆหนึ่งปีต่อมาโอ้โหถุงเท้ามันไม่ได้ซักมากี่เดือนแล้วเนี่ยนะคนะมันเป็นอินลูชันนะคะที่เขาสร้างไว้เพื่อลวงลอ่อเราเข้าไปเหมือนตุกภาพนี้ถ้าเราดูดีๆเราจะมองเห็น นะจันอยากให้ดูว่ามองเห็นจุดดำไหมจริงจริงมันไม่มีจุดดำเลยนะแต่มันไอภาพลวงตาเนี่ยมันทำให้เกิดจุดดำได้อันนี้เขาเรียกว่า motion illusion ก็คือการที่ถ้าเรามองดีๆมันจะเหมือนภาพมันเคลื่อนไหวแต่จริงๆมันคือภาพตรงๆนี้แหละการออกแบบที่ดีต้องพยายามอย่าให้มี illusion อย่าให้มีการหลอกหลวงนะก็ต้องระวังเรื่องการนำเสนอข้อมูลเห็นไหมถ้าเรานำเสนอข้อมูลไม่ไดีจุดสีส้มเนี่ย มันจริงๆมันเท่ากันนะคะแต่เรามีการเอาองค์ประกอบภาพอื่นๆมาใส่ทำให้มันดูเอ้ยภาพนี้มันสีส้มนี้มันใหญ่กว่าหรือเปล่าเขาเรียกว่า b อ i บบิงฮอสอิลูชันการหลอกลวงการเกิดการลวงตาด้วยองค์ประกอบรอบข้างเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบเราต้องคิดดีๆว่าเอ้ยองค์ประกอบรอบข้างเรามันมาทำให้ข้อมูลเราบิดเบือนหรือเปล่านะคะอ่าเมื่อกี้คือการมองเห็น ต่อมาคือการได้ยินนะการได้ยินเราก็ต้องนึกถึงว่าเอ้ยคนใช้จะเอาเออ่สิ่งที่เราออกแบบไปใช้ที่ไหนถูกไหมเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ไปใช้ที่สนามฟุตบอลนะเอ้ยเสียงไม่พอละเสียงมันดังรอบข้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเอ่อออกแบบคือการสั่นละนะให้เขารับรู้ได้ทางอื่นทางเสียงเนี่ยไม่ได้ยินหรอกนะลิมิตเ t ชชั่นนะก็คืออะไร ข้อจำกัดของการได้ยินของคนสูงอายุหรือคนหูหนวกเราจะทำยังไงนะให้คนเหล่านี้สามารถใช้งานระบบของเราได้เสียงสูงเสียงต่ำฟรีเควนซีขนาดไหนที่คนรับรู้ได้นะคะเสียงแบบไหนที่ทำให้คนเกิดความรำคาญนะเสียงดังขนาดไหนกี่เดซิเบลที่มันไม่ดีต่อหูของมนุษย์เรื่องเหล่านี้เราต้องรู้นะคะเพื่อที่เราจะได้ออกแบบได้เหมาะสมการสัมผัสนะ เราบอกอาจารย์คอมพิวเตอร์สัมผัสตรงไหนเอ้ยเดี๋ยวนี้คุณไปออกแบบมือถืออ่ะมันมีทั้งการสั่นถูกไหมคะเกมจอยสติ๊กต่างๆเล่นเกมเดี๋ยวนี้โอ้โหจอยสติ๊กสั่นได้พวงมาลัยสั่นได้นี่คือการสัมผัสทั้งหมดเพราะฉะนั้นการสัมผัสเราก็จะต้องรู้ว่าเฮ้ยปุ่มไหนบนโทรศัพท์มือถือที่เขาถือมือเดียวแล้วกดได้เข้าถึงได้ง่ายเห็นไ,ไหมอันนี้คือการที่เราเข้าใจสรลัลของมนุษย์ ทําให้เราออกแบบเมนูนี้ต้องใช้บ่อยนะเอาไว้ขวาล่างดีไหมเพราะว่าถ้าใช้บนมือถือเนี่ยนิ้วโป้งถือโทรศัพท์มือเดียวทํางานอย่างอื่นไปด้วยก็สามารถกดได้แต่ก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยในระหว่างที่เขาใช้แอปเขาจะใช้มือซ้ายหรือมือขวาจับโทรศัพท์มือถือของเรานี่คือการออกแบบแก็บเห็นไหมคะเขาก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยคนขับแก็บเนี่ยจะต้องดูมือถือไปด้วยขับรถไปด้วย ทำยังไงมันถึงจะทํางานได้ดีเมนูยังไงการใช้เสียงได้ไหมนี่คือเรื่องของการออกแบบทั้งหมดนะทํายังไงคนถึงจะไม่เจ็บตัวในการใช้งานของเรานะคะอันนี้คือเรื่องของการออกแบบต่อมาเมื่อกี้เราเรื่องการรับรู้ถูกไหมแต่ตอนนี้อาจารย์จะยังไม่พูดถึงเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องของการรับรู้รสชาติเพราะการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ต่อไปเรื่องกลิ่นไม่แน่นะ อาจจะมีเซนเซอร์ที่มาปล่อยกลิ่นหรือรับรู้กลิ่นได้เพราะตอนนี้เป็นไงคะในโทรศัพท์มือถือหรือในระบบตามบ้านบางทีมีการรับรู้กลิ่นได้ด้วยแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็ต้องรู้เรื่องเทคโนโลยีเหมือนที่อาจารย์บอกเราเป็นเป็ดเราต้องรู้ทุกเรื่องเทคโนโลยีไปถึงแล้วล่ะเฮ้ยโทรศัพท์ตัวนี้รุ่นใหม่นี้มีการรับรู้กลิ่นได้ด้วยนะเราก็ต้องมานั่งออกแบบใหม่นะคะทายังไงให้คนใช้งานง่ายขึ้นอันนั้นคือเรื่องการรับรู้นะคะคาวนี้เรื่องของ การความจำในสมองการประมวลผลของมนุษย์หรือ human information processing นะะการประมวลผลข้อมูลของมนุษย์มนุษย์ไม่ใช่อยู่ดีๆทำอะไรเองเหรอกมันมีการเกิดการประมวลผลในสมองของมนุษย์ก่อนถูกไหมคะการประมวลผลของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยยุค1977งันลินซี่กับนอร์แมนเป็นคนคิดโมเดลทฤษฎีตัวแรกขึ้นมาเขาบอกว่า คนก็รับรู้เข้ามานะรับรู้จากาการรับรู้ของมนุษย์นั่นแหละห้าสัมผัสทั้งหลายนั่นแหละนะคะรับรู้เสร็จเอาการรับรู้จากสายตามองเห็นนะคะผมสีดำก็มาแปลงว่าอันนี้คือผมนะอันนี้คือ,อสีดำนะนี่คือผมถูกไหมคะมาแปลง encoding คือการแปลงข้อมูลที่ได้รับรู้มาแปลงเสร็จก็มาเปรียบเทียบ อันนี้เขาเรียกว่าผมยาวนะหรืออันนี้ภาพรวมตรงนี้ดูแล้วโอเคไม่ใช่นาเดแต่เป็นประหยัดนั่นเองนะคะมีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเสร็จก็จะเริ่มบอกว่าอ่ะถ้าเป็นประหยัดมีสวิธีการโต้ต่อจะทักประหยัดไหมจะเอ,อ่อหรือเดินผ่านประหยัดเฉยๆหรือจะไปขอเบอร์ประหยัดนะอันนี้เป็นสาวคณะบัญชีเดินผ่านประหยัดรับรู้ข้อมูลมานะคะ เขาก็เลือกโอ้โหประหยัดหรอถ้าเป็นประหยัดเขาจะวิ่งไปขอเบอร์เลยนี่คือการเลือกที่จะใช้การไปขอเบอร์แล้วก็ไปขอเบอร์แล้วก็จะได้ออพต์ออกมาว่าประหยัดจะให้เบอร์เขาหรือไม่ให้เบอร์เขานะอันนี้คือเรื่องของการประมวลผลสมัยแรกๆเขาบอกว่ามีอยู่แค่นี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะบาร์เบอร์บอกว่าเป็นไปไม่ได้จะมีการทําประมวลผลแค่นั้นได้อย่างไรนะคะถ้าคน ไม่มีการไม่มีอะไรอยู่ในสมองไม่มีการจดจำในสมองเลยมันจะเอาอะไรไปเปรียบเทียบมันจะรู้ได้ยังไงว่านี้คือประหยัดหรืออันนี้จะรู้ได้ยังไงว่านี้หล่อหรือไม่หล่อมันต้องมีอะไรมาเปรียบเทียบถูกไหมคะเขาก็เลยว่าคนนะแต่ละขั้นตอนแม้จะจะแปลงโค้ดเนี่ยก็ต้องมีการเปรียบอข้อมูลในสมองมาเพื่อให้เอน o ค e ได้ว่าอันนี้คือสีดําหรืออันนี้คือประหยัดหรืออันนี้คือนาเดตหรืออันนี้คือ BTS ถูกไหมคะและอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ attention ความสนใจนึกถึงอะเราเดินไปในตลาดที่มันมีคนเยอะๆคนแออัดเยอะๆทำไมคนถึงหันไปหาณเดชหันไปหายายาวิ่งตามไปขอลายเซน็นวิ่งไปถ่าย YouTube ไปถ่ายวิดีโอไลฟ์สดของยายานณะเดชเพราะเขาสนใจในสิ่งนั้นๆเขาถึงทำสิ่งเหล่านั้นถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยในการประมวลผลของมนุษย์คือความจําของมนุษย์ที่อยู่ในเมมโมรีและความสนใจของมนุษย์ที่อยู่ในสมองนั่นแหละเขาจะต้องมีสองสิ่งนี้ก่อนนะรับข้อมูลมาโอเคสีดํานี่คือผมผมยาวหรือผมสั้นก็เปรียบเทียบโอ้อันนี้ออกมาแล้วคือนาเดตนะฉันชอบมากเลยนาเดต ก็าจะทำไงอะ่ะวิ่งตามไปถ่ายไลฟ์สดหรือวิ่งตามเฉยๆแอบยิ้มแอบมองหรือแค่แอบมองแล้วก็ทำเป็นเอ้ยฉันไม่สนใจหรอกฉันฉันครูของฉันนะคะมันก็แล้วแต่ว่าจะเลือกใช้อะไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะต้องมีความสนใจเกิดขึ้นก่อนถึงจะทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ต้องมีความจำอยู่แล้วว่าเอ้ยฉันเคยชอบนเดตนี่คือนเดตของฉันนะคะนี่คือบาร์เบอร์ อ่าอันนั้นคือการประมวลผลแต่การประมวลผลมันเกิดจากอะไรล่ะมันเกิดจากความจําที่อยู่ในสมองของเราหรือเมมโมรีของเราถูกไหมคะเขาบอกว่าเมมโมรีของเราเนี่ยมันแบ่งเป็น3มก้อนก้อนที่1คือเขาเรียกว่าเซนเซอรี่เมมโมรีก้อนที่2เขาเรียกว่าชอตเทอร์เมมโมรีจดทันไหมลูกชอตเทอร์เมมโมรี Short คือความจําระยะสั้นนะคะแล้วก็ลองเทอร์เมมโมรีคือความจําระยะยาว สมองของเราแบ่งเป็นสามก้อนก้อนแรกนะคะคือความจำที่รับมาจากเซนเซอร์ต่างๆนะคะก็คือสัมผัสทั้งห้ารับเข้ามามันอยู่ตรงนี้เลยถ้าอันไหนได้รับความสนใจมันถึงจะเดินทางต่อไปที่ช็อตเทอร์เมม o r ีแล้วก็เวิร์กิ่งเมม o r ีมันก็จะมีการเปรียบเทียบประมวลผลต่างๆจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้ามันไม่น่าสนใจก็จะถูกทิ้งไปเห็นไหมคะ เห็ไหม information not attend ก็คือไม่สนใจฉันก็จะทิ้งไปไม่สนใจมันเหมือนอาจารย์สอนอยู่อย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เสียงเนิบๆอ้อาจารย์น่าเบื่อจังเลยไม่ฟังอะ่ะไม่รู้อะ sensory memory คืออะไรก็ไม่รู้อะฉันไม่สนใจฉันก็จะทิ้งคำนี้ไปเลยแต่ถ้าอาจารย์บอกว่า sensory memory นะลูกคือสิ่งที่สำคัญมากเลยนะข้อมูลต่างๆที่มาจากการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกปากของเราเนี่ย นะคะมันจะมาที่เซนเซอรี่เมม o r ีถูกไหมคะเราก็จะเกิดอะไรขึ้นละ่ะเราก็จะเกิดการารับรู้ข้อมูลสนใจอะ่ะฉันสนใจสิ่งเหล่านี้นะนะ,ค,ะคนปากแดงๆผมยาวๆฉันชอบนะ,ะมันก็จะมาที่ตรงนี้ชอบสีแดงสีดำมาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเริ่มแลละ โอ้โหคนนี้นะผมยาวเขาดีมันสเปคชั้นเลยอะพอมันเป็นสเปกเซชชอตเทอร์เมม o r ี ory, ก็จะเริ่มแปลงข้อมูลแหละฉันชอบคนนี้ฉันจะไม่ทิ้งข้อมูลเหล่านี้ไปถูกไหมคะก็จะประมวลผลต่อฉันจะสนใจเขา้วนะฉันจะจีบเขาแล้วนะพอจีบแล้วขอเบอร์แล้วละตอนนี้ถูกไหมคะขอเบอร์แล้วยังไงอ่ะก็คบกันไปเรื่อยมีการประมวลผลว่าคนนี้มีนิสัยยังไง นะถ้าเราครบคนนี้ไปนานๆน,นะเดืเอนและปีแรกที่คบกันเอ,อวันเกิดอะไรจําไม่ได้หรอกแต่คบกันมา10ปีเป็นไงคะวันเกิดก็จะจําได้พ่อแม่เขาชื่ออะไรก็จะจําได้อะไรที่มันมีความสําคัญกับเราและมันเกิดขึ้นบ่อยๆมันจะกลับมาอยู่ที่ long term memory เู็ไหมเห็นไหมคะเขาเรียกว่า Rehear s a l มันเกิดขึ้นบ,บ่อยๆจำได้ละว,วันเกิดปีแรกวันเกิดปีที่สองเกิดขึ้นก็จะจําได้เรื่อยๆนะคะมันก็จะมาอยู่ใน long term ม e m o r y ีเขาบอกว่าอะไรที่สําคัญกับเรานะ,ะอะไรที่มันเกิดขึ้นบ,บ่อยๆ long t อ r m m e m o r y เนี่ยมันไม่มีลิมิตไม่มีขนาดนะเราบอกว่าอาจารย์สมองหนูน้อยจะไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่นะเราไม่ให้ความสําคัญกับมันแล้วเราไม่ฝึกฝนไม่ รับความคมของมันบ่อยๆมันจะไม่มาอยู่ใน long term memory นะครมันก็จะถูกทิ้งไปอะไรที่ไม่สำคัญจะถูกทิ้งไปแต่อะไรที่สำคัญก็จะถูกเกิดขึ้นซ้ำๆซ้าๆก็จะทำงานบ่อยๆมันก็จะมาอยู่ใน long term memory แต่ถ้าเราบอกว่าอาจารย์แฟนคนนี้แฟนเก่าผมผมไปคบแล้วผมเพิ่งเลิกกับแฟนไปอาจารย์เสียใจมากเลยเขาทิ้งผมไปนะปีแรกก็ยัง กลับมาโอ้วันนี้วันเกิดเขาเศ้าเหลือเกินปีที่สองเกิดอะไรขึ้นมีแฟนใหม่แล้วเป็นไงอะ่ะมันก็จะเริ่มลืมแฟนเก่าลืมวันเกิดของเขานะครับอะผ่านวันเกิดไปแล้วหรอจําไม่ได้ละแฟนเก่าคือใครมันจะเริ่มลืมสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยๆเห็นไหมคะ forget forget อะไรที่มันไม่สําคัญมันจะถูก forget ไปนะ decay loss of strength ตรงนี้ก็คือถ้ามันไม่ได้ฝึกฝนถ้ามันไม่ได้สำคัญกับเรามันจะถูกลืมไปอย่าลืมนะความจำของสมองเราแบ่งเป็น3ามก้อนก้อนที่ 1. Sensory m e m o r y ความจำที่มาจากเซนเซอร์ข้อมูลต่างๆที่เราได้รับรู้จากสัมผัสทั้ง5้าเรามันเข้ามามันแวบเดียวนี่แหละอะไรที่สำคัญที่เราสนใจมันจะมาอยู่ที่ Short Term m e m o r y และทำการประมวลผลต่อ แต่ถ้าเราไม่สนใจมันจะถูกทิ้งไปเพราะเป็นไปไม่ได้อะเราเดินในตลาดคนเยอะแยะมากมายเราจะสนใจทุกอย่างเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะเราไม่สนใจอะไรตอนนี้เราพยายามทำํำให้เราถือของไม่ให้ของร้อนๆตรงนี้ไปโดนคนอื่นเราก็อาจจะไม่สนใจคนเลยด้วยซ้านะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะไม่เกิดการประมวลผลใดๆทางนั้นเกี่ยวกับมนุษย์แต่มันจะประมวลผลว่าควรจะถือถุงอันนี้ยังไงไม่ให้โดนคนนึกออกไหม ชอ o เ t อร์มนะี m มอรี็คือ Working Memory มันจะทำงานตลอดเวลามีการประมวลผลตลอดเวลาว่าเฮ้ยควรจะเอ่อทำยังไงมีปฏิกิริยาอย่างไรแต่ถ้ามันไม่สำคัญอีกเราก็ไม่ได้ใช้มันบ่อยๆก็ลืมมันไปได้นะลองเทอร์ m ีเมอรีเป็นอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยๆจริงๆและสำคัญกับเราจริงๆมันจะไปเก็บไว้มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันแต่เรายังจำมันได้อยู่หนึ่งปีผ่านมาเราจะรู้ว่าวันนี้คือวันเกิดพ่อแม่ของเรานะ ถูกไหมคะหรือวันเกิดแฟนของเรานะอ่าพอแฟนเลิกกันปุ๊บมันไม่สําคัญกับเราละถูกไหมเราก็จะเริ่มวันเกิดลืมวันเกิดแฟนของเราแฟนเก่าของเราไปแฟนใหม่ของเราก็จะมาแทนนะเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่า memory เนี่ยแบ่งเป็น3าม memory ใหญ่ๆถูกไหมคะ sensory memory จำแล้วมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะถ้าเราไม่สนใจมัน short term memory มันจะรับข้อมูลได้เยอะขึ้น นะคะเป็นชั้งเยอะขึ้นแล้วมันจะจำมันจะประมวลผลประมาณ20่สิบวิแต่ถ้าภายใน20่สิบวิแล้วมันไม่ได้รับความสนใจมันจะถูกทิ้งไปนึกออกนะถ้าแต่ถ้าเป็น long term memory ไม่มีขนาดจำกัดนะคะคุณจะจำได้ถ้าคุณ practice บ่อยๆแล้วมันก็จะอยู่ไปกับเราตลอดชีวิตถ้าเราไม่ลืมมันเองไม่ได้ตั้งใจมันมันสำคัญกับเราอะเราจะไม่ลืมมันนะะ การที่ข้อมูลมันจะอยู่จากช็อตเทอมมันจะย้ายมาอยู่ลองเทอมได้ก็คือมันจะต้องเกิดการทำซ้ำรีเฮอร์ซอลนะคะเกิดการซ้อมบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะมันจะย้ายข้อมูลที่อยู่ในช็อตเทอมเมม o r ีมาอยู่ที่ลองเทอม m เมม o r ีตอนนี้ที่อาจารย์สอนเรื่องเกี่ยวกับความจำนะ,ะพวกเราก็จะฟังผ่านๆถ้าบางคนสนใจก็จะมีการประมวลผลมาอยู่ที่ช็อตเทอม m เมม o r ี นะแต่วันนี้อาจารย์สอนเสร็จไม่ทำอะไรต่อแล้วอาจารย์จบแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ช็อตเทอร์มเมมโมรีแล้วมันอาจจะหายไปแต่ถ้าเรากลับไปเย็นนี้ไปอ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะแล้ววันอาทิตย์หน้าก่อนเรียนอ่านซ้ำอีกสักรอบหนึ่งมันอาจจะย้ายไปอยู่ในลองเทอ r m มเมมโมรีที่มันอาจจะทำให้คุณจำได้เวลาคุณไปสอบนี่คือความสำคัญของการทบทวนการเรียน นะอาจารย์อยากให้พวกเรากลับไปทบทวนการเรียนน,นิดนึงนะลูกนะมันจะได้ย้ายทุกอย่างที่เราเรียนมาในวันนี้ย้ายไปอยู่ใน long term memory แล้วเวลาสอบเราจะได้ทำได้ซ้อมซ้อมบ่อยบ่อยนะคะข้อมูลที่อยู่ใน short term memory มันจะย้ายไปอยู่ใน long term memory นะข้อจำกัดของสมองเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่ามันไม่มีข้อจำกัดข้อมูลที่จะไปเก็บในสมองเราหรอกแต่ข้อมูลมันจะต้องมีความสำคัญกับเรา ูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบอะไรก็ตามเราจะต้องทําให้สิ่งที่เขาเห็นหรือสิ่งที่เขาได้ยินมันมีความหมายกับผู้ใช้ถูกไหมลูกออกแบบมาทํายังไงคนเห็นแล้วเขาถึงจะจําได้ว่าโอ้อันนี้มันทํางานอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่มันมันอยู่ใน long term memory เขาแล้วอะนะคะอย่างพวกไอคอนต่างๆถ้าเราเห็นไอคอนใน Microsoft Office ถูกไหมคะเขาใช้ไอคอนเดิมๆไม่ว่าจะเป็น Word เป็น Excel เป็นสไลด์เขาใช้ไอคอนปุ่มเซฟก็จะมีเครื่องหมายรูปปุ่มเซฟอยู่อันนี้คนเห็นเขาก็จะรู้แล้วเพราะมันอยู่ในความจำลองเทอมของเขาแล้วว่าสัญ,ญลักษณ์แบบเนี้คือปุ่มเซฟนะเขาเห็นปุ๊บ เขาก็ไม่ต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่ไม่ต้องมาโปรเซสใหม่มาอยู่ในช็อตเทอร์เมม o r ีใหม่เขามันอยู่ในลองเทอร์มแล้วเขารู้ว่ามันจะใช้งานยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบอะไรก็ตามอาจารย์อยากให้พวกเราจำเสมอว่าถ้าคนที่จะใช้ระบบของเรามีอะไรอยู่ในลองเทอร์เมม o r ีอยู่แล้วสามารถดึงส่วนส่วนนั้นนะมาออกแบบให้ทุกอย่างมันมีความหมายสําหรับเขา ทฤษฎีตัวนี้เขาเรียกว่า m e a n i n g f u l n e s s การที่เราสามารถออกแบบอะไรให้เขาเห็นแล้วนะคะจำได้ว่ามันคืออะไรจะทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องมาประมวลผลไม่ต้องมาเรียนรู้การใช้งานระบบเราใหม่มันจะทำให้เขารู้สึกว่าอุ๊ยระบบนี้ใช้งานง่ายเหลือเกินนะ,ะอันนี้คือข้อจำกัด ในการของมนุษย์นะ,นะคะแล้วเราก็จะต้องมาออกแบบให้เขาคุค้นเคยไอคอนต่างๆเห็นภาพไอคอนหรือแม้แต่ชื่อเมนูอย่าใช้คำที่มันนึกภาพยากนะคะ i m m e r s i r y เป็นคำที่เขาจินตภาพได้นะคะเช่นกินอ่ากินนึกภาพออกไหมว่าคืออะไรนอนนึกภาพออกไหมว่าคืออะไรแต่ถ้าเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรวะ ถูกไหมนะคะเพิ่มนะคะใช้คําที่มันสื่อความหมายนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่มันสื่อความหมายนะค,ะคำที่เขาคุ้นเคยคําว่า stop คําว่าหยุดคําว่า c o m p i l e อันไหนมันมันมันมีความหมายสําหรับเขามากกว่ากาันมันขึ้นอยู่ว่าผู้ใช้คือใครด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจผู้ใช้นะ,ะมาดูในการออกแบบ นะคะ meaningfulness ไม่ได้อยู่ในตัวตนของมันเท่านั้นอย่างตัวนี้ไอคอนตัวนี้แล้วมีตัวเลขตามข้างๆก็จะรู้แล้วอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ถูกไหมคะการวางของให้อยู่ในบริบทที่ถูกต้องนะคะก็คือสิ่งรอบๆบ,บริบทคือสิ่งที่อยู่รอบๆนะคะการเอาไอคอนมาอยู่ใกล้ๆกันถ้าเราเป็นรูปไอคอนแต่เบอร์โทรมาอยู่ฝั่งนี้เขาก็จะไม่รู้หรอกว่าเอ้นี่เลขอะไรวะ เลขสินค้าหรออ๋อถ้ามันมาอยู่ใกล้ๆโอเคเลขเบอร์โทรศัพท์นึกออกแหละนะะมาดูตัวอย่างตรงนี้นิดนึงถ้าเราอ่านจากบนลงล่างจะเป็นอะไรคะ12 13 14ถูกไหมแต่ถ้าอ่านจากซ้ายไปขวาเป็นยังไง A B C อา้าวทำไมตัวเดียวกันมันเป็นได้สองแบบเพราะมันขึ้นอยู่กับบริบทสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆมันนั่นเองเพราะฉะนั้นการ,ราออกแบบของเราจะต้องคิดถึงสิ่งนี้ว่าเราวางสิ่ง ที่เราออกแบบในหน้าจอเนี้ยสิ่งที่มันควรอยู่ใกล้กันอะไรที่มันควรอยู่กลกันอะไรที่มันอยู่ควรมีการแบ่งเขตชัดเจนในการออกแบบนะคะอ่ามันก็เลยเริ่มอ่านะคะการออกแบบฟังก์ชันต่างๆอย่างพวกเมนูดอทเห็นไหมเขาก็จะใช้คำสั่งที่มันมีความหมาย Ver ge, มาจากคำว่า version ใช่ไหมคะใช้คำสั่ง Ver ก็จะรู้ว่าเออเนี่ยจะเช็คว่า dot ที่ใช้อยู่มันเวอร์ชันอะไรหรือซอฟต์แวร์ที่เราลงเนี่ยมันเวอร์ชันอะไรถูกไหมคะ copy ก็คือการสั่ง copy Copy DIR Directory อยากดู directory แบบเป็นหน้าเป็น page หรือเป็นแนวนอนของภาพจอก็แล้วแต่คำสั่งแต่ทุกอย่างมันจะต้องมีความหมายอะ อาจารย์ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องมานึกถึงไอคอนมานึกถึง u i อย่างเดียวแต่คำสั่งต่างๆชื่อเมนูต่างๆมันก็ต้องมีความหมายด้วยเหมือนกันนะเห็นไหมอันนี้เขาออกแบบไอคอนให้มันเป็นเหมือนโฟลเดอร์ให้เขาเข้าใจว่าเนี่ยคือการไฟล์สามารถเอาไฟล์มาเก็บในแฟ้มเอกสารพวกนี้ได้นะอันนี้คือคอมพิวเตอร์ก็คือทั้งคอมของฉันเนี่ยมีการแบ่งการจัดเก็บข้อมูลยังไงบ้างเหนือออกไหมนะคะทุกอย่างมันก็จะมีเอ่อการ ออกแบบให้มันมีความหมายสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะอย่างที่บอกการประมวลผลของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ความจำเท่านั้นแต่มันอยู่ที่การสนใจถ้าเราสนใจอะไรเราก็จะสังเกตเห็นมันถูกไหมเราสนใจดาราเกาหลีนะเราก็จะมองเห็นเขาโอ้เขาจะอยู่กับคนเป็นหมื่นๆมื่นคนฉันก็จะมองเห็นว่าคนนี้คือ BTS ของฉันนะ่ะ ถูกไหมคะอันนี้คือความสนใจเขาบอกความสนใจของมนุษย์เนี่ยมันแบ่งเป็นสองแบบนะแบบที่หนึ่งคือโฟกัส attention คือการเอ่อการสนใจสิ่งสิ่งเดียวนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้ผู้ใช้ใช้ระบบของเราแบบไหนนะอย่างวินโด้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มนุษย์สามารถทำงาน Microsoft Office แล้วก็เล่นเกมฟังเพลงไปด้วยได้ อันนั้นคือไม่ใช่โฟกัสถูกไหมคะคือเราแบ่งเป็น divided attention การทำความสนใจแบบแบ่งหลายๆอย่างอะ่ะก็คือคนเราสามารถให้คนคนนึงทำงานได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยแอปนี้นะเป็นเกี่ยวกับการจ่ายภาษีคนจะต้องทำจ่ายภาษีอย่างเดียวเลยเขาเรียกว่า f o c u s attention ออกแบบหน้า UI ก็จะเห็นสิ่งนี้สิ่งเดียวไม่สามารถให้เขาไปมองเห็นสิ่งอื่นได้ นึกอ,ออกไหมแต่ถ้าเราดูเ c e b o o k ไปด้วยเราอยากดูไลฟ์สดไปด้วยสังเกตไหมคะ Facebook ออกแบบมาแบบ divided attention ถ้าเราเลื่อนไปดูฟีดอื่นไอ้ตัวไลฟ์สดที่เราเลือกดูอยู่มันก็ยังขึ้นเป็นจอเล็กๆบนมือถือเราได้อันนี้คือเขาบอกว่าฉันไม่สนมันเป็น Relaxing Application เป็นแอปพลิเคชันให้คนรีแลกซ์นะ จะมาทำให้เขาโฟกัส attention นั่งดูฟีดก็ดูแต่ฟีดได้อย่างเดียวเหรอไม่สามารถดูไลฟ์สดได้ด้วยนี่คือการออกแบบเห็นไหมเราเอาทฤษฎีเหล่านี้มาใช้ในการออกแบบเราต้องเข้าใจผู้ใช้ว่าเขาอยากทําอะไรไปพร้อมๆกันนะเพราะฉะนั้นการออกแบบเป็นสิ่งที่สําคัญเอ๊ะการดึง attention เราจะทำยังไงให้คนรู้ว่าตอนนี้เขาจะต้องสนใจอะไรในหน้าจอของเรานะคะมันคือการดึงดูดความสนใจ นะการดึงดูดความสนใจผ่าน user interface เนี่ยมันทำได้หลายอย่างแต่สิ่งแรกเลยที่เขาแนะนำคือการออกแบบที่ simplicity ก็คืออย่าให้มันมีข้อมูลเยอะนะคะเห็นไหม present not too much or too little information อย่าให้มันมีข้อมูลเยอะนะเอาแค่ข้อมูลที่จำเป็นก็พอและจะต้องมีการจับกลุ่มหรือเรียงลำดับข้อมูลคนจะเข้าใจในการจัดเรียง จัดกลุ่มแล้วก็เรียงลําดับข้อมูลเราอยากเรียงอะไรอะจากน้อยไปมากเหมือนเวลาเราเข้าไปในช้อปปี้ถูกไหมคะเราอยากเรียงลําดับอะไรเรียงลําดับตามเออราคาถูกไหมเวลาเราจะซื้อของเราก็อยากซื้ออันที่มันถูกที่สุดอะก็เรียงลําดับตามราคาหรือเราเข้าไปแล้วเราโอ้อยากอยากไปดูข้อมูลว่ามันสินค้าที่เราอยากได้ไมันอยู่ตรงไหนอะก็ต้องมีการจัดกลุ่มเมนูสินค้าให้เขาเขาก็จะได้รู้ว่าจะต้องเข้าไปตรงไหนมาก ตรงไหนน้อยไม่ใช่มาหน้าแรกปรุ๊บก็ลิสต์รายการมั่วไปหมดมันมีอีกสินค้าเป็นล้านชิ้นคนจะดูข้อมูลได้ยังไงนะอันนี้คือเรื่องแรกเราจะโฟกัสด้วยการจัดกลุ่มเมนูแล้วสามารถให้เขาเรียงได้เขาสามารถเรียงเองได้องี้นะคะแล้วมันก็จะมีเทคนิคในการดึงความสนใจ guiding attention เห็นไหมคะ guiding attention ก็คือดึงความสนใจเราดึงความสนใจด้วยสีการออกแบบใช้สี การออกแบบใช้ช่องว่าง spatial Sp หรือ temporal clue นะมีการเอาเทคนิคต่างๆเป็น flashing เป็น audio auditory เป็นรูปที่มันมีการเคลื่อนไหวนะสังเกต Google Google เน้นความสนใจด้วยอะไรด้วยสีเห็นไหมคะเขาเอาคำที่คนเสิร์ชเป็นสีแดงให้มันเห็นชัดเลยเอเว็บไหนแดงเยอะๆแปลว่ามันตรงแล้วอันไหนเป็นข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกันเห็นไหมคะเว็บนี้เป็นสับของเว็บนี้เขาจะเอาช่องว่างมาใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลช่องว่างมาใช้ว่าอันนี้คือเว็บหนึ่งนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันละคือเว็บที่2ออันนี้คือเว็บที่3เห็นไหมคะใช้ช่องว่างในการดึงความสนใจใช้สีเขียวในการบอกว่าอันนี้คือ URL ของเว็บนะนะนี่คือการเน้นความสนใจในการออกแบบเพราะฉะนั้นในการออกแบบข้อมูลของเรา Google มีการนำเสนอข้อมูลเยอะแยะมากมายเขาใช้สีนะเหมือนกันถ้าเราจะนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในดัตต้าเบสเยอะๆเราจะไม่เอาตารางในดัตต้าเบสทั้งหมดมาแสดงให้เขาเห็น,น่ะเราจะต้องเข้าใจว่าผู้ใช้ต้องการเห็นอะไรนะเราบอกว่าเขาอยากได้เด็กที่เเรียนนะคะเ,เด็กที่เรียนในห้องสามศูนย์หนึ่งกับส0มูนสามเท่านั้นแล้วก็ดึงมาแต่เด็ก รหัส id ที่301กับ30 303เท่านั้นถูกไหมคะก็นำมาแสดงเสนอข้อมูลมันขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยคนอยากได้อะไรเขาจะบอกว่าเอ้ยอยากดูว่าใครเกรดสูงสุดอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียงตามเกรดถูกไหมเนี่ยเห็นไหมเกรดสูงสุดจีเบสูงสุดมีใครบ้างอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็โรงเรียนวิชาไหนบ้างมันก็คือมันจะไม่ได้เอา table ที่เขาเก็บข้อมูลมาแสดงอะเราจะต้องมีการเลือกข้อมูลมานําแสดงนําเสนอ นะ UI ก็มีหลายแบบใช่ไหมแบบวงล้อแบบเมนูแบบสโคบาร์พวกนี้มันก็ต้องทำความเข้าใจเทคโนโลยีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยมาถึงเฮ้ยเราต้องเข้าใจแหละคอมพิวเตอร์ทำงานยังไงถูกไหมคะเมื่อกี้เราเข้าใจบางส่วนของฮิวแมนเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะคะหรืออาทิตย์หน้าเนี่ยอาจารย์จะสอนเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์ต่อนะ แต่วันนี้จะเอาเข้าคราวทฤษฎีที่สําคัญกว่ามนุษย์แต่อยากให้เข้าใจว่าเฮ้ยต้องเข้าใจคอมพิวเตอร์ด้วยนะนะการที่เราจะเป็นนักออกแบบที่ดีนะที่ยึด user experience design เนี่ยเราจะต้องเข้าใจคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็มีอยู่สส่วน input กับ output ถูกไหมอาจารย์จะไปเร็วนิดนึงเพราะ input เราน่าจะเข้าใจอยู่แล้วอุปกรณ์ที่เอ่อทให้คอมพิวเตอร์สามารถสัมผัสได้รับรู้สิ่งต่ตางๆจากโลกได้ก็คือเราจะส่งข้อมูลอะไรเข้าไปในคอมพิวเตอร์มันก็ผ่านอตัวอุปกรณ์ input นี่แหละ มีอะไรบ้างคะคีย์บอร์ดเห็นไหมคีย์บอร์ดมันก็วิวัฒนาการมันขึ้นมามันวิวัฒนาการมาได้ยังไงมันก็มาจากความเข้าใจของมนุษย์อะเอ้ยแต่ก่อนนี้ต้องพิมพ์นะเดี๋ยวนี้เป็นไงคะไม่ต้องแล้วจอใหญ่ๆก็กดเอาสิสัมผัสหน้าจอนะคะใช้เมาส์นะ,ะหรือใช้ท่าทางยกมือมาอยากกดเบอร์โทรทำไมต้องยกมือถือก็ยกมือดิทําไมเนี่ยคือการที่เราต้องเข้าใจเทคโนโลยีว่าอินพุตมันเปลี่ยนไปแล้วอะ นะคะมันไม่ใช่ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดอย่างเดียวลว้มีมีวีร uh, ีโมทนะคะมีอุปกรณ์กล้องมานะคะอินพุใช้เสียงสั่งด้วยเสียงนาฬิกาใช่ปะก็สั่งด้วยเสียง Google เอ่อเนสอย่างเงี้ยก็ใช้เสียงนะคะอุปกรณ์ input มีอะไรบ้างเราต้องไปทำความเข้าใจ Barcode Reader สแกนเนอร์ code, ader, anner, Finger Print ถูกไหม GPS พวกนี้คือข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รับได้จากเครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวถูกไหมคะรับได้ว่าผู้ใช้อยู่ที่ไหนคนไม่ต้องมานั่งกรอกอะไรอีกแล้วต่อไปนี้ถูกไหมคะการทําด้วยเสียงการทําท่าด้วยมือเราจะต้องเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้อ่ะนะคะแล้วก็เอาพุทคืออุปกรณ์ที่แสดงผลอยู่บนหน้าจอถูกไหมคะเขามองเห็นอะไรนะคะ วิชวลเอาต์พุเราเรียนมาแล้วมีอะไรบ้างคนรับรู้แบบ e ี o l o g i c a l หรือคอนสตรัก i v i s สข้อมูลเป็นแบบ d y n a มิกหรือเป็น e x t e r n a l data นะพวกนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยคนจะรับรู้ด้วยรูปภาพแบบไหนดีแบบไหนถึงจะเหมาะกับอุปกรณ์ที่เขามี นะเสียงเขาควรจะได้ยินเสียงแบบไหนเสียงแบบพูดสปีชหรือเป็นเสียงแบบดนตรีริงโทนหรือเป็นเสียงธรรมชาติแบบต้นดึงอีเมลเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องเข้าใจและเลือกให้ถูกนั่นคือเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่อมาเป็นเรื่องของ interaction interaction คคือการปฏิสัมพันธ์ นะวิวัฒนาการของการปฏิสัมพันธ์มันก็เริ่มตั้งแต่สมัยเครื่อง IBM ใหญ่ๆที่ทํา batch interface ก็คือพิมพ์กาจอใหญ่ๆใ,ใช่ปะพิมพ์ไอ้ punch card ท,ที่อาจารย์บอกทําเป็นกระดาษแล้วก็เจาะรูแล้วก็เจาะร,รูคำสั่งต่างๆแล้วก็เสียบกระดาษคำสั่งนี้เข้าไปในเครื่อง IBM เก่าๆไอ้ e n a c พวกนั้นถูกไหมคะนั่นคือ batch interface command line ก็เป็นพวก DOS ถูกไหมคอม m านด์ไลนจะเป็นพวก d o s ก็พิมพ์เป็น Command Li n e ข้อดีของมันคืออะไรมันไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเยอะถูกไหมมันไม่ต้องโหลดภาพโหลดอะไรมันทำงานได้รวดเร็วนะคะแต่มันเหมาะสมกับพวกพวกผู้เชี่ยวชาญรู้ว่าช็อตคั u คอมม m านด์มันคืออะไรถูกไหมคะเพราะทุกอย่างต้องพิมพ์เองพอพิมพ์ผิดมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นี่คือข้อเสียของมันถูกปะพิมพ์ผิดก็ไม่รู้หรอกผู้ใช้จะพิมพ์อะไรอ่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเออเลอร์ได้บ่อย นะคะไม่เหมาะสมกับผู้ใช้ที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนถ้าเป็นแบบฟอร์มล่ะแบบฟอร์มก็จะเปลืองเนื้อที่อย่างที่บอกคือฟอร์มต้องมานั่งกรอกทุกฟิลด์นะนะมันก็จะเปลืองนิดนเนื้อที่หน่อยแต่ผู้ใช้ก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ต้องกรอกชื่อนะอันนี้ต้องตอกกรอกที่อยู่อันนี้ต้องกรอกเมืองกรอกไปรหัสไปรษณีย์นะนะคะแต่ข้อเสียคือมันเปลืองเนื้อที่นะคะแล้วมันก็ใช้ได้เฉพาะเรื่องเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นเมนู selection เมนู s ซ l e c t i o n คือไงก็คือเม,เมนูให้เขาเลือก อ่ะอันนี้ดีแล้วผู้ใช้ก็จะรู้ว่าเออมันมีฟังก์ชันอะไรให้ฉันใช้บ้างถูกไหมคะก็จะเห็นเพราะฉะนั้นผู้ใช้ก็จะเลือกเมาส์ปายค่ะเลือกเมนูต่างๆแต่ถ้าคนที่ใช้บ่อยๆโอ้โหเมนูเนี้ยต้องเลื่อนไปมุมบนสายเลยเปลืองเวลาจังเลยอะ่ะเขาเราก็เริ่มต้องมีช็อตคัดให้เขาละเพราะเขาใช้บ่อยมา control x control v แทนที่จะต้องมานั่ง,งกดเมาส์ outh, กดเมนูก็ไม่ต้องถูกไหมคะก็ใช้ช็อตคัดได้ อันนี้คือเมนู s ซ l e คชั o มันทําให้เขามองเห็นว่ามันมีเมนูอะไรบ้างเขาสามารถไปนค้นหาวิธีการทํางานได้เองแล้วถ้าเขากดผิดเราก็สามารถเตือนเขาได้ว่าเมนูนี้ทําอันนี้ไม่ได้นะเพราะเรารู้ว่าเขาต้องการทํางานอะไรกับคอมพิวเตอร์ของเราถูกไหมคะไม่เหมือนคอมมานด์ไลน์ที่ไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรอะ นะมันไม่เมกเซน์แต่เรารู้ว่าเขากดปุ่มนี้เขาต้องการจะทําอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันทําไม่ได้เราสามารถมีเออร์เลอร์แมสเซจมาเตือนเขาได้ว่าเอ้ยจะทําอันนี้หรือเปล่าไปที่เมนูนี้นะถูกไหมคะข้อเสียคือถ้าเมนูมันเยอะมันจะล้นหน้าจอมันจะเปลืองเนื้อที่แล้วมันก็จะช้ากว่าคนจะเลื่อนเข้าไปมีสับเมนูเข้าไปอีกอย่างเงี้ยนะคะคนที่ใช้บ่อยๆก็จะลาคานแล้วถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือและเมนูเยอะๆมันก็ใช้งานยากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเริ่มมีใด direct manipulation ก็คือเริ่มมีการให้ลากนะมีการปฏิสัมพันธ์แบบลากมองเห็นเลยอะว่าทำอะไรนะคะเรียนรู้การใช้งานง่ายเพราะว่ามันเป็นเหมือนในชีวิตประจำวันเขาเขาจะลากเขาก็เอานิ้วจิ้มแล้วก็ลากเมาส์ลากได้นะคะถ้าทำอะไรผิดเราคอมพิวเตอร์ก็สามารถรู้ได้ว่าเขาพยายามจะทำอะไรแล้วก็เตือนเขาได้เหมือนกันว่าอันนี้ทำไม่ได้นะพอเขาเห็นว่าเขาทำอะไรอยู่ไม่ใช่การกดเมนู เขาก็จะรู้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งประมวลผลว่าเฮ้ยตอนนี้คอมทําอะไรอยู่อ่ะทำไมมันช้าจังเลยมันมันมันทำอะไรของมันอยู่นะคะถ้า direct manipulation เนี่ยคนจะไม่ต้องคิดเยอะแต่ข้อเสียคือคุณนึกถึงสิการที่เราทำให้คนสามารถลากไฟล์นี้มาใส่ไฟล์นี้ได้คือเขียนโค้ดอลังการงานสร้างมากนะคะแต่ direct manipulation ก็ไม่เหมาะกับหน้าจอเล็กๆอีกเหมือนกัน นะคะก็ต้องมานั่งออกแบบให้ดีถ้าออกแบบไอคอนผิดหรือการปฏิสัมพันธ์แบบ direct n e r a t i o n ผิดเนี่ยมันก็จะทำให้คนรู้สึกลำคาญว่าเอ้ยทำไมมันทำผิดบ่อยจังนะอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะปฏิสัมพันธ์แบบ gesture interaction ก็คือใช้ท่าทางไม่ต้องมีเครื่องอุปกรณ์อะไรทั้งนั้นฉันทำท่ามีกล้องจับฉันรู้ว่าอันนี้คือไปสไลด์ถอด่อไปนะอันนี้กลับมาสไลด์เดิมนะ นะฮะพวกนี้คือการใช้สัญลักษณ์ท่าทางของมนุษย์นี่คือเหตุผลที่อาจารย์บอกว่าเราต้องรู้ว่าเทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วนะคะอะการการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มมาหลายหลายองค์กรอะนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเริ่มที่มหาลาัยก่อนมหาลาัยเริ่มทําวิจัยแล้วก็พอวิจัยมันได้ผลดีบริษัทก็จะเริ่มเอาไปวิจัยต่อวิจัยเสร็จแล้วเอ้ย เนี่ยเหมือน s i r ิใช่ไหมคะ Siri ของ Apple อ่ะมันเกิดจากอาจารย์คนไทยใช่ไหมอาจารย์คนไทยเขาเป็นคนคิดอัลกอริทึมให้ detect เอ,อ่คำพูดได้แล้วก็แปลงเป็น text ได้ text to s p e เอ่อ speech to text ได้ถูกไหมคะมันเริ่มจากงานวิจัยของอาจารย์คนหนึ่งแล้วพอมันทำงานได้ดีบริษัท เขาก็จะดึงอาจารย์คนนี้ไปทํางานวิจัยด้วยแต่บางทีเขาก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องเอาอาจารย์มาก็ได้ฉันมีโค้ดมีทุกอย่างละฉันเอามาทําต่อเองก็ได้พอบริษัททาเสร็จเฮ้ยใช้ได้ดีเลย Apple บอกว่าเวิร์กมากก็เอาแอซิลิมาใส่ในโทรศัพท์มือถือถูกไหมคะถ้ามันทํากระบวนการถูกต้องตอนช่วงเนี้ย a p p l e ต้องบอกอาจารย์คนนี้ว่าฉันกําลังจะเอามาดีพลอยแล้วนะเอามาลงโปรดักตจริงแล้วนะ ถแต่ถ้าไม่ได้บอกเกิดอะไรขึ้นเหมือนเมื่อกี้นี้เลยเกิดอะไรคะซีรีก็เออแอปเปิลก็เลยจะต้องจ่ายเงินมหาวิทยาลัยของอาจารย์คนนี้ที่เขาทํางานอยู่ไปฟ้อง Apple ว่าเอางานวิจัยของอาจารย์คนนี้ไปใช้โดยไม่ขอความอนุเคราะห์หรือไม่มีการแบ่งเอเปอร์เซนต์อะไรเลยนะคะก็เกิดการฟ้องร้องใหญ่โตแล้วอาจารย์คนนี้ก็ชนะได้เงินเป็นหลายๆล,ล้านจาก Apple มา ะะแล้วมหาลัยต่อไปนี้ใครมีการใช้สลิดมหาลัยก็จะได้เงินด้วยเพราะว่าอาจารย์คนนี้ทํางานอยู่ที่มหาลัยนี่คือวงจรการทํางานนะ,ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการคิดค้นใหม่ๆนะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดว่ามันมีอยู่แค่นี้เทคโนโลยีเราต้องคิดอะไรใหม่ๆทําให้มันเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้จริงให้เรารู้ว่างานสายเราเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งนะคะเราจะต้องเออ เข้าใจผู้ใช้แล้วก็ดูว่าปัญหาตอนนี้มันคืออะไรใครที่ทนใช้ระบบ ieg แล้วบอกเอ้ยใช้ดีไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยอาจารย์ว่าแปลกมากนะคะถ้าเราจะเป็นนักออกแบบ ux ui ดีไซน์ที่ดีเราจะต้องเข้าใจผู้ใช้และไม่ยอมรับกับสิ่งที่มันเป็นอยู่เราจะต้องทำให้มันดีขึ้นทุกอย่างที่เราลองใช้อยู่มันจะต้องดีขึ้น นะเราเอาสิ่งเหล่านั้นนํามาพัฒนาต่อนี่คือคอนเซปต์ไอเดียของ ux ui design เลยถ้ามีเวลาอาจารย์อยากให้พวกเราไปดูวิดีโอเหล่านี้นะคะว่าเอ้ยเทคโนโลยีมันไปถึงไหนละนะเพราะฉะนั้นวันนี้วิดีโอนี้สิ่งที่เราเรียนกันเราก็จะรู้ว่า hci ย่อมาจากอะไรแล้วมันคืออะไรมันต่างจาก ui ยังไง ux ยังไงทําไมเราต้องเรียน hci ล่ะ ะะและสิ่งที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับมนุษย์เราต้องเข้าใจมนุษย์เข้าใจคอมพิวเตอร์เข้าใจอินเทอร์แอคชันคอมพิวเตอร์มันพัฒนาไม่หยุดอินเทอร์แอคชันก็อย่าไปหยุดกับมันฮาร์ดแวร์ใหม่ๆเกิดขึ้นเอ้ยตอนแรกเป็นไงคะจะล็อกเข้าโทรศัพท์แต่ละทีเราก็ต้องมานั่งกดพินอันล็อกโทรศัพท์ตอนนี้เป็นไงเฟซเรคคอมมิชันพวกนี้คือหน้าที่ของ UX/UI ทางนั้นหลุยนะทำยังไงให้คนใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้นง่ายขึ้น ใช่ไหมอ้าวทำไงอะ่ะคนใส่มาร์ทก็ต้องมานั่งคิดอัลกอริทึมที่บอกว่าดีเทคได้โดยที่ใส่มาร์ทได้ด้วยนี่คือหน้าที่ UxUI ให้ประสบการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ของเขามีความรู้สึกที่ดีและอยากใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะย้อนกลับไปที่ว่าเราเข้าใจการทำงานของมนุษย์ไหมทำไมมนุษย์คนนี้ถึงบอกว่าเฮ้ยมันต้องทำงานแบบนี้ แล้วมนุษย์คนนี้มีการทํางานยังไงเขาถึงรู้ว่าเฮ้ยเขากวาดบ้านยังไงอะเป็นไปไม่ได้หรอกเห็นไม่กวาดแล้วรู้เลยว่ามันมีการกวาดบ้านมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ในวิดีโอถัดไปวิดีโอนี้อาจารย์จะเน้นเรื่องการประมวลผลของมนุษย์การประมวลผลของมนุษย์มนุษย์จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์แต่มนุษย์จะต้องมีความจําอยู่ในนั้น นะครมันจะต้องมีความจําอะไรอยู่บ้างเพื่อที่จะมาประมวลผลนอกจากความจําแล้วก็จะต้องมีความสนใจของเขาอยู่ด้วยถูกไหมคะว่าเขาสนใจหรือเปล่าถ้าไม่สนใจมันก็จะไม่ประมวลผลไม่งั้นมนุษย์ประมวลผลตลอดเวลาก็ตายกันพอดีถูกไคะการที่มนุษย์ต้องประมวลผลเองเนี่ยมันเสียพลังงานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาคอมพิวเตอร์มา เราจะเอามาช่วยเขาประมวลผลบางส่วนเราอยากไปเพิ่มพลระให้เขาในการประมวลผลที่จะใช้งานระบบของเรานะะมนุษย์แน่นอนจะทำอะไรจะต้องเกิดจากการรับรู้รับรู้ผ่านสัมผัสท 5, ั้งห้าถูกไหมคะมองเห็นได้ยินสัมผัสรสรับรู้รสแล้วก็สัมผัสได้กลิ่นถูกไหมคะการรับรู้ทั้งหมด ถ้ารับรู้มาแล้วแล้วเกิดการสนใจจะเกิดการประมวลผลเพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่มีความจำอยู่ในสมองนะสมองของมนุษย์ความจำของมนุษย์แบ่งเป็น3ก้อน Sensory Memory, Short Term Memory, แล้วก็ l o n r t e r m memory อะไรที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็สําคัญกับเรามีการทบทวนเย็นนี้กลับไปทบทวนเรื่องที่เรียนวันนี้กับอาจารย์อีกสักรอบสิมันเผื่อบางส่วนความรู้บางส่วนมันจะย้ายกลับไปอยู่ที่ long term memory ให้เราบ้าง long term memory ไม่มีข้อจํากัดยิ่งเราให้ความสําคัญกับข้อมูลตัวนี้เท่าไหร่มันก็จะเพิ่มเข้าไปอยู่ใน long term memory เท่านั้นนะ,ะวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ ะะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะขอ,อาฝากเนื้อหาตรงนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้ามาเจอกันใหม่